พร้อมยังพร้อมยังนี่ก็เลยหยุดวันแรงงานกันเหรอใช้แรงงานกันใช่ไหมใช้แรงงานเยอะเรียนแค่นี้เองโหครั้งที่แล้วเราค้างถึงตรงไหนนะบท20เท่าไหร่อ่ะมีอยู่ในนี้ปะพี่จำบทไม่ได้บทอะไรก็ไหนๆแล้วเปิดดูนิดนึงแล้วกันมัลติมีเดียโอเคมันท้ายๆแล้วป่ะใช่ไหมนี่ป่ะมัลติมีเดียเดต้านี่ป่ะอันนี้ไปแล้วใช่ไหมคือบางทีสไลด์มันก็ไม่รู้ว่าคนสอนที่มันทำสไลด์มันจะออกแบบการสอนว่าอะไรคือบางทีบางเรื่องพี่ว่ามันน่าจับมาใส่ในสไลด์มากกว่าอีกถ้าใครไปดูในหนังสือนะแต่ถ้าใครไม่ได้ดูหนังสือก็เห็นว่าสไลด์มันสอนวิชานี้มันก็จะดูเฮ้ยมีสูตรมีสมการอะไรดูน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วมันมีเนื้อหาที่น่าอ่านกว่าไอ้อันเนี้ยสำหรับเราอะเยอะกว่าในสไลด์ที่มันตัดมาเพราะบางเรื่องอะเพราะด้วยอันหนึ่งก็คืออาจารย์เขาไม่ได้ทำสไลด์เองเขาก็คือเอามาจากหนังสือเลยหนังสือมันทำมาให้เป็นทั้งหมดอยู่แล้วก็ยกมาทั้งหมดมันก็เลยอย่างที่เราเห็นน่ะว่าเรียนไปทำไมใช่ป่ะบางอันว่าเฮ้ยเราเรียนไปทำไมวะเนี่ยไอ้บางเรื่องเนี่ยอย่างอันเนี้ยจริงๆถ้าถามพี่อ่ะจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กโดยตรงโอเคแหละว่าเน็ตเวิร์กมันใช้รับส่งไอ้ข้อมูลเหล่านี้เขาก็เลยปูพื้นฐานว่าถ้าจะส่งข้อมูลเหล่านี้ควรจะเห็นภาพมันก่อนว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันมีวิธีการบริหารจัดการยังไงนะว่าเฮ้ยเราจะทำให้ข้อมูลมันเล็กลงเพื่อเราจะส่งไปสู่บนเน็ตเวิร์กได้ง่ายขึ้นนะอันนั้นคือเหตุผลหลักนะสำหรับในการใช้งานวันนี้อันก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเทคนิคในการบีบอัดคอมเพรสชันนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมอดูเลตดีมอดูเลตทั้งหลายแหละเพื่ออะไรเพื่อจะส่งไปในเน็ตเวิร์กถูกไหมมันไม่ใช่เพื่อจะให้ฮาร์ดดิสก์เรามีพื้นที่เยอะขึ้นป่ะมันทำเพื่ออย่างนั้นป่ะจริงๆเหตุผลมันไม่ได้ใช่แบบนั้นโดยตรงเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ต้องการให้เฮ้ยขนาดไฟล์มันใหญ่เราจะได้ลดขนาดลงฮาร์ดดิสก์เราจะได้มีที่เยอะๆใช่ถ้าเรามุมใช้ในตัวเราเองคนเดียวว่ายูเซอร์แต่ในความเป็นจริงที่มันออกแบบไอสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยมัลติมีเดียทั้งหลายแหล่พวกนี้มันต้องการส่งไปบนเน็ตเวิร์กนะในหนังสือมันก็เลยพูดถึงอยู่พอสมควรเหมือนกันพันพวกนี้จริงๆมันควรจะอยู่ในพวกมัลติมีเดียหรือวิชาพวกจริงๆ HCI ก็ไม่ควรพูดแล้วนะพวกนี้มันไม่ควรไปอยู่ในนั้นมันควรน่าจะอยู่ในพวกวิชามัลติมีเดียมากกว่าแต่ในหนังสือมันจะพูดถึงในมุมของเน็ตเวิร์กว่าเอ้ยถ้าจะส่งไฟล์แบบนี้ออกไปบนเน็ตเวิร์กจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยเมื่อมีการทำคอมเพรสชันบีบอัดลงไปแล้วเนี่ยนะจะทำยังไงให้ส่งข้อมูลออกไปได้นะโดยที่ไม่เปลืองแบนด์วิดต์ไม่เปลืองเน็ตเวิร์กนั่นคือสิ่งที่มันคำนึงถึงแค่นั้นเองนะครับ
ไอ้พวกสมการทั้งหลายแลอะไรพวกนี้ผมไม่ต้องไปดูมาลองเนาะพี่รีบเร็วๆแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราคุยสรุปรวมเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องพวกนี้มันถามว่ามันคำนวณได้ไหมก็เนี่ยมันก็คำนวณตามถ้าเอาจริงๆก็คือตามขนาดไฟล์ที่เราจะใช้งานแหละนะถ้าเรามองวันนี้เราเทียบกับอะไรอ่ะเราดูบน YouTube อย่างเงี้ยว่าเฮ้ยบน YouTube ที่เราจะส่งไฟล์ขนาดเท่านี้ด้วยบิตเรทเท่าไหร่30เฟรมต่อวินาทีขนาด24บิต True Color นะต้องใช้ Transmission Rate ในการส่งข้อมูลเนี่ยนะต้องใช้กี่เมกนะกี่เมกะบิตเปอร์เซกนะมันก็คูณกันนั่นเองมันก็คือส่งข้อมูล1พิกเซลนั่นแหละถูกปะ720คูณ480อันนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมหมายความว่าอะไรฮะคือไอ้ resolution ที่เราพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรจำนวนพิกเซลอ่ะแล้วถ้ามองในมุมเน็ตเวิร์กมันก็คือ data ปะถูกปะถูกไหมมันก็คือ data 1หน่วยนับเป็น1หน่วยแล้วกันไม่นับเป็นบิตเป็นไบต์งั้นมัน data 1หน่วยของมันเนี่ยท่านวิธีคำนวณของมันก็จับคูณกันตรงๆซื่อๆแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะถูกปะขนาด720คูณ480เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยเราต้องการภาพละเอียดขึ้นมี resolution สูงขึ้นถูกปะตัวคูณมันก็จะเยอะขึ้นแบนด์วิดที่เราจะใช้บนเน็ตเวิร์กก็จะเยอะขึ้น ก็แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรนะครับในหลักการมันเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าวันนี้เราจะ Full HD ปะ1920 คูณ 1080แล้วความละเอียดไม่ใช่ความละเอียดเฟรมต่อวินาทีไม่นับเป็นความละเอียดเฟรมต่อวินาที30เฟรมมันก็คูณกันคูณด้วยจำนวนสีถูกปะ True Color 24บิต RGB ใช่ปะจำได้ปะ True Color 24บิต8บิต Green 8บิต Blue 8บิตถูกไหม True Color 24บิต RGB มันก็คูณกันไปทั้งหมดก็ได้เป็นจำนวนบิตเปอร์เซกที่เราจะใช้ส่งข้อมูลเพราะไอ้นี่มันเทียบตัวบิตกับเวลาแม้ที่มันจะใช้ส่งตอน1วินาทีโอเคไหมเห็นไหมวิธีการไม่ได้มีอะไรนะครับมันแค่ต้องการให้เราคำนวณเหมือนเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไอ้ไซส์เนี้ยแล้วเราบีบอัดมาลงลดขนาดมันได้ถูกปะตรงนี้มันก็จะลดไหมนั่นคือเหตุผลและหลักการของมันนะครับว่าเฮ้ยเราจะจัดการไอ้การคอมเพรสพวกเนี้ยยังไงทำให้การส่งข้อมูลมันลดลงฮะมันก็จะมีเทคนิค MPEG JPEG พวกนี้ไปอ่านเองแล้วกันเนาะจะถามจะบอกว่าไม่มีในข้อสอบมันก็ชี้นำเกินไปเดี๋ยวเกิดโผล่มาแล้วเดี๋ยวพี่สวยพวกนี้ต้องคุยกันไหมเนี่ยส่งออดิโอวิดีโอ response มันก็คือไฟล์ข้อมูลนั่นแหละถ้ามองโดยพื้นฐานไม่เห็น data ข้างในใช่ป่ะมันก็คือข้อมูลนะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือมันมีเรื่องของใน data จะทำยังไงให้ data พวกนี้มันเล็กลงมันน้อยลงเพื่อเราจะได้ส่งไปได้ง่ายขึ้นมากินแบนด์วิดต์น้อยลงนั่นคือคอนเซปต์ของมันนะครับเหมือนกันget response อย่างเดียวนะครับถ้าในมุมของ network บอกมีแค่ get กับ response request ไปแล้วก็ตอบกลับนะมีกระโดดข้ามไปเลยแล้วกันเนาะจะดูว่ามันมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญกับที่เราจะใช้งานไหม
คือถามว่าวันนี้มันใช้ไอ้พวกนี้อยู่ใช่ไหมก็ใช่แหละนะแต่ว่าถ้าในมุมของ IT เองเนี่ยถามว่ารู้ไว้ก็ดีแหละแต่ว่าถ้าสำหรับเน็ตเวิร์ก1เน็ตเวิร์ก2พี่ว่าไอ้ตรงนี้อาจจะยังไม่ซีเรียสมากอาจจะยังไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นนะเพราะเราไม่คงไม่ได้ไปทำระบบอะไรลักษณะแบบนี้ที่เป็นพื้นฐานนะครับนะแต่ถ้ารู้ก็ดีนะถ้ารู้ไว้ก็จะดีเผื่อบางคนต้องการเอาไปทำโปรเจกต์นะที่เกี่ยวข้องเฮ้ยจะส่งภาพจะส่งวิดีโอจะทำระบบ e-learning ใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยพวกเนี้ยต้องรู้นะว่ามันจะต้องทำยังไงคอมเพรสชันอะไรกันยังไงบ้างนะแต่คนทั่วๆไปที่ดูด้าน IT อาจจะไม่จำเป็นมากขนาดนั้นนะครับอยากได้ดูว่ามันมีอะไรสำคัญไหมก็วิดีโอภาพเสียงปกติอาจารย์สอนไม่ถึงตรงนี้ป่ะพี่จำคุ้นว่าเหมือนเทอมก่อนๆมันจะมาไม่ถึงตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะเนี่ยจะเยอะมากอะไรนะหยุดไว้ตรงนี้เลยพอรู้สึกว่าไม่คุ้นไม่เคยเห็นในข้อสอบนี่ก็พวกโปรโตคอล H323ไว้ทำอะไรไว้ทำอะไร H323รู้จักปะเคยใช้ปะ H224264ไว้ทำอะไรวะ264วิดีโอคอมเพรสโอเค323จะมาก่อนพวกนั้น264เป็นพวกวิดีโอที่สตรีมนะวันนี้ส่วนใหญ่จะใช้264กันก็คือบีบอัดได้เล็กลงภาพชัดขึ้นภาพดีขึ้นเรียกว่าชัดขึ้นภาพดีขึ้นใช้แบนด์วิดน้อยลงก็เปลี่ยนเทคนิคในการทำกลไกในการบีบอัดนะถ้าจะเอาลึกก็ลงไปดูสุดท้ายก็คณิตศาสตร์เมื่อกี้เหมือนไอ้เมื่อกี้นะเห็นนะสั้นๆพอไอ้ตรงนี้ทีนี้พี่สรุปรวมให้ทั้งหมดเลยเนี่ยจากเน็ตเวิร์กตั้งแต่เราเรียน201มานะเอาตั้งแต่201เลยนะไล่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะถามว่าเฮ้ยติวสอบหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับการติวเพื่อจะสอบเรื่องของสอบนะอันนี้พี่สรุปภาพรวมทั้งหมดของเน็ตเวิร์กที่เราเรียนมาจนครั้งสุดท้ายนี่ครั้งสุดท้ายแล้วปิดคอร์สแล้วนะพอกันทีมากกับเน็ตเวิร์กแผ่วก็หัวเราะดังไปจักใจเลยขนาดนั้นหัวเราะจริงใจมากภาพรวมพี่เล่าภาพรวมให้ฟังทั้งหมดแล้วกันเดี๋ยวเผื่อได้อาจจะไว้ใช้ในการทำงานด้วยเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโปรเจกต์นะถ้าใกล้ตัวสุดก็คือโปรเจกต์ใช่ไหมนะเราถามเอ้ยผมจะหนีเน็ตเวิร์กแล้วผมจะไปเขียนโปรแกรมอย่างเดียวหนีได้จริงเหรอถูกปะสุดท้ายเราก็ต้องไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ต้องอยู่บนนั้นเราเขียนแอปสแตนด์อะโลนใช้อยู่คนเดียวไหมวันนี้เราไม่มีเลยถูกปะเป็นเดสก์ท็อปแอปเรายังแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำนะวันนี้มาเราก็ต้องเป็นเรสปอนซีฟบ้างโปรแกรสซีฟด้วยมีโมบายแอปบนโอเยอะแยะเนทีฟมันยังไงก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์มาสองฝั่งอย่างน้อยแม้เว็บเทคโนโลยีเราหนีมันไม่พ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็หนีเน็ตเวิร์กไม่พ้นยังไงก็ต้องใช้อยู่ป่ะว่าเราก็ต้องมีคอนเนคชันกันมันภาพรวมทั้งหมดนะโอเคแหละเราอาจจะบอกว่าเอ้ยผมเขียนโปรแกรมอย่างเดียวผมอาจจะตัดด้านล่างออกทอนด้านล่างที่เป็นพวกฟิสิกอลเลเยอร์อะไรทิ้งเดต้าลิงก์เลเยอร์ออกเน็ตเวิร์กเลเยอร์อาจจะไม่ได้ทำเลยเราติ้งเทเบิลอ
าจจะตัดทิ้งแต่อย่างน้อยทรานสปอร์ตต้องอยู่แม้เพราะเรายังต้องมีการเปิดพอร์ตปิดพอร์ตใช้งานพอร์ตต่างๆต้องเรียกใช้งานพอร์ตพวกนั้นอยู่ด้วยนะยิ่งวันนี้เราบอกเอ้ยจะส่งวิดีโอสตรีมมิ่งเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเราก็บอกเฮ้ยทรานสปอร์ตสำคัญแม้ส่วนใหญ่เราจะมองเอ้ยเราทำแอปอย่างเดียวอยู่แต่ข้างบนแต่ถามว่าไม่ลงมาข้างล่างเลยเหรอใช่ไหมยังไงก็ต้องลงมานะครับงั้นเดี๋ยวดูภาพรวมนะในที่เอาจากในหนังสือแล้วกันเพราะว่าในสไลด์มันบางทีมันไม่มีภาพที่ดีเท่าไหร่บางรูปนะครับภาพนี้ก่อนเลยนะครับในที่นี้เราแบ่ง5เลเยอร์ทุกคนน่าจะฟังจนเบื่อแล้วนะฮะ5เลเยอร์ TCP โมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยใส่โมเดล7เลเยอร์ไม่ได้ต่างกันนะนะครับมันไม่ได้ต่างกันมันเหมือนกันแหละคีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะว่ามันคอมมูนิเคชันกันยังไงเอาฝั่งหนึ่งแล้วกันมันใหญ่ไปปึ๊บข้างหลังดูยากหน่อยนะแต่ละเลเยอร์ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนว่ามันทำงานเฉพาะในเลเยอร์ของตัวเองเวลามันคุยกันมันคุยกันแค่เฉพาะในเลเยอร์ของตัวเองแต่สิ่งที่มันทำมากกว่านั้นนะนอกจากที่มันคุยกับเลเยอร์ของตัวเองแล้วฝั่งนี้เป็นภาษาอะไรฝั่งนี้ต้องตอบภาษานั้นปะใช้โปรโตคอลเดียวกันนะถ้าเทียบง่ายๆคือภาษาเดียวกันในเลเยอร์เดียวกันแต่สิ่งที่มันสัมพันธ์กันในไอ้ที่เราบอกว่าเอ้ยมันเป็น OSI โมเดลเป็น TCP โมเดลเนี่ย5เลเยอร์เนี้ยมันต้องไหว้วานมันต้องลงไปใช้เซอร์วิสของคนที่อยู่ข้างล่างหรือข้างบนมันถูกไหมมันไม่ได้เป็นคนคุยกับข้างล่างโดยตรงถูกปะมันจะคุยกับเลเยอร์เดียวกันอีกด้านนึงอีกฝั่งนึงในระดับเดียวกันนะครับแต่ต้องอาศัยคนข้างบนและข้างล่างเป็นคนส่งต่อแมสเสจเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงเลเยอร์อะไรเห็นนะเห็นภาพนี้นะเห็นภาพนี้ก่อนนะเพราะหลายคนชอบมองเอ้ยมันต้องส่งเราก็จะดูแค่ต้นทางปลายทางบ้างเนี่ยหรือสนใจแต่ไอ้ตรงเนี้ยพอเราเรียนเรื่องนี้เราก็สนใจอยู่แค่ตรงนี้แล้วเราก็จะลืมไอ้ข้างล่างมันไปในทฤษฎีมันแบ่งแบบนั้นได้ชัดเจนใช่มันแยกได้แต่ในชีวิตจริงมันแยกแบบนั้นไม่ได้มันต้องทำงานร่วมกันอยู่เราไม่สามารถตัดเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งทิ้งได้ยังไงจำเป็นต้องมีอยู่เราตัดฟิสิกอลทิ้งอ้าวมันก็ส่งไม่ได้เราตัดเดต้าลิงก์ทิ้งมันวิ่งบนถนนไม่ได้ไม่มีกฎกติกาก็ชนกันเละเทะหมดเห็นป่ะบนเน็ตเวิร์กเลเยอร์ไม่มีเราติ้งไม่มีเส้นทางแน่นอนไปถึงปลายทางไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมครับทรานสปอร์ตเป็นคนควบคุมพันถ้าชนแล้วต้องเคลียร์ด้วยไหมนั่นคือในแต่ละหน้าที่ของแต่ละเลเยอร์มันเจ๋งตรงนี้แหละมันมหัศจรรย์ตรงนี้แหละเน็ตเวิร์กอะถามว่าเฮ้ยวันนี้มันเปลี่ยนเรื่องใหม่โอ้โหเน็ตเวิร์กใหม่ๆมีเยอะแยะถามว่ามันแก้หมดเลยป่ะไม่มันก็แก้แค่เฉพาะในแต่ละเลเยอร์เท่านั้นเองเราสนใจเรื่องอะไรล่ะเราเฮ้ยพูดเราจะส่งวิดีโอแบบใหม่เราตัดเรื่องนี้ออกปุ๊บปรับทรานสปอร์ตคุยกันใหม่ข้างล่างไม่ได้เปลี่ยนเลยถามวันนี้เขียนโปรแกรมมามีเฟรมเวิร์กกี่อันใช้ร่วมกันได้มั้ยเอาเข้าจริงๆอ่ะแค่จะวาดสคริปต์อย่างเดียวไม่ต้องอย่างอื่นอะถูกปะมันใช้ร่วมกันแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำไอ้ที่ร่วมกันได้จริงๆก็คือเบสิกพื้นฐานคำสั่งบางคำสั่งเท่านั้นแหละที่เขียนออกมาแล้วมันจะตรงกันใกล้กันเผลอๆยังต้องปรับเลยด้วยซ้ำไหมเพราะแต่ละเฟรมเวิร์กอะเราบอกเฮ้ยแต่ละเฟรมเวิร์กมันเยอะมากนะวันนี้เนี่ยถ้าเรามองมุมการเขียนโคดดิ้งแบบโอ้โหแล้วถ้าวันนี้เราบอกเฮ้ยเราเก่งอันนี้มากๆเลยถามว่ามันจะอยู่สักกี่เดือนด้วยซ้ำอย่านับเป็นปีเลยถูกปะเราบอกเฮ้ยวันนี้ผมเขียน React เก่งมากพี่ให้อีกไม่เกิน2ปีหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องไปศึกษาอันใหม่เลยโอเคแหละเรามีพื้นฐานอัลกอริทึมมีพื้นฐาน Data Structure เราย้ายข้ามฝั่งไปเฮ้ยเราก็พยายามจะเอาไปเทียบถูกป่ะว่าเฮ้ยตอนนู้นน่ะเราเคยเขียน React มันเป็นแบบนี้พอเจออันใหม่มามันก็คล้ายๆกันจริงเหรอบางอันน่ะใช่ถูกป่ะ
แต่หลายอันมันเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่หมดเลยหรือทิ้งเฟรมเวิร์กเหมือนตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเอาอันเก่ามาคุยกันอีกแล้วโครงสร้างเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไหมนั่นคือมุมของเขียนโปรแกรมนะถ้าใครจะไปโคดดิ้งท่านต้องอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาถามเฮ้ยเน็ตเวิร์กไม่ต้องอัปเดตเหรอไม่ใช่ไม่ต้องอัปเดตต้องอัปเดตอยู่เหมือนกันแต่มันมีอันเก่ามันมีอันก่อนหน้าที่สามารถอ้างอิงเรฟเฟรนซ์ได้ตัดบางท่อนทิ้งเอาท่อนใหม่ใส่ไอ้ข้างล่างมันไม่ได้เปลี่ยนเวลาคุยกันก็คุยกันแต่ตรงข้างบนนี้ไหมนั่นคือมุมของมันหรือเราไปดูเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะดูแค่เฉพาะในระดับเลเยอร์ของมันเท่านั้นอันนี้คือข้อดีของมันเวลาถอดเข้าถอดออกมันจะง่ายมากมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์นะถอดเฉพาะในแต่ละโมเดลเพราะเขาไม่เคยลือกันทั้งหมดพอถ้าลือทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครใช้แน่นอนถ้าบอกเอ้ยพรุ่งนี้ผมคิดโปรโตคอลใหม่หมดเลยลือมันทั้ง OSI โมเดล5เลเยอร์นี่ทิ้งหมดเลยเปลี่ยนมันตั้งแต่ Physical Data Link Network ลือใหม่ไม่มีใครใช้บอกเลยต่อให้ดีให้เจ๋งนะณวันนี้ก็ยังไม่มีใครใช้อาจจะต้องรอไปอีกหลายสิบปีก็ได้จนคนเห็นนะว่าเอ้ยเอ้าดีนี่หว่าเนี่ยมีกลุ่มเล็กๆใช้อะไรเงี้ยค่อยๆขยายซึ่งมันยากมากไม่น่าจะทันในยุคของเราหรอกนะครับเวลามันลื้อมันแกะทีละส่วนทีละส่วนใช่ไหมมันง่ายตรงนั้นว่าเฮ้ยเราเรียนเรื่องใหม่มาเนี่ยมันก็ตัดแค่เฉพาะบางส่วนออกไปศึกษาเท่านั้นนะครับทีนี้ลองไล่ดูว่าในแต่ละเลเยอร์เป็นอะไรบ้างฟิสิกอลในมุมของ IT จริงๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ถามว่ามันต้องทำเองไหมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องทำเองนะพี่เปิดในไอ้นี้ดีกว่าใน index เลยดู index เลยแล้วกันถ้าดูจาก index ข้างๆนี้พี่ให้ดูข้างๆนี้แล้วกันดูหัวข้อมันแล้วกันนะข้างๆถามว่าไอ้พวกนี้จริงๆมันเกี่ยวกับเราโดยตรงไหมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงหรอกเราไม่ได้เป็นคนทำเราไม่ได้เป็นคนสร้างแต่เราจะใช้พวกนี้มีอยู่ไหมพวกนี้จะเป็นพวกวิศวะเทเลคอมนะพวกเทเลคอมมิวนิเคชันอะไรพวกนั้นเขาจะลงลึกไอ้พวกนี้มันเขาจะเน้นตรงฟิสิกอลเป็นหลักไหมนั่นคือหน้าที่ของเขาแต่เราถามว่าต้องรู้ไหมเราก็ต้องรู้เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่พี่ไปบอกอะว่าเอ้ยแอปพลิเคชันอันใหม่ๆอะไรทั้งหลายแหละพวกเราต้องรู้ไหมต้องรู้นะแต่เราไม่ได้เป็นคนสร้างมันทั้งหมดเราจะหยิบพวกนี้มาใช้นะหน้าที่ของ IT จริงๆคือหยิบเทคโนโลยีที่มีมาใช้เราไม่ได้เป็นคนสร้างเองจับมันมาประกอบกันไหมดึงมาเฮ้ยเรารู้แล้วฟิสิกอลมันใช้แบบนี้มันมีแบบนี้ให้เราใช้งานอยู่เราก็เลือกพวกนี้มาใช้ว่าเอ้ยเราจะใช้เว็บเล่งยังไงส่งข้อมูลแบบไหนคืออย่างน้อยต้องคุยกับเขารู้เรื่องไหมนั่นคือตรงฟิสิกอลเนี่ยครับภาพรวมของมันเลยนะจริงๆในหนังสือมันจะมีพวกแอปเพลทพวกนี้ด้วยนะเคยไปเปิดดูป่ะเนี่ยจริงๆมันมีซิมูเลเตอร์พวกนี้อยู่นะแต่เราไม่ได้ไปเน้นให้เราต้องไปนั่งดูพวกแอปเพลทอะไรพวกนี้นี่ครับการแปลงดิจิตอลอนาล็อกนะในมุมของฟิสิกอลนะครับในมุมของฟิสิกอลสนใจพวกนี้เป็นหลักนะพวกมีเดียเราเรียนในแลบไปด้วยใช่ไหมจริงๆถามในแลบจะลงไปดูไอ้พวกเวฟเลนท์มอดูเลชันอะไรพวกนี้ฟรีเควนซีมัลติเพกถามในแลบมันทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่มันจะเป็นแลบอิเล็กทรอนิกส์เลยอะซึ่งพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์เราไม่มีใช่ป่ะเราไม่ได้เรียนอิเล็กทรอนิกส์อะไรมาซึ่งอันนั้นมันจะยากเพราะมันอันนี้มันต้องไปปูพื้นดิจิตอลกันใหม่เนี่ยเราเรียนแค่อะไรนะพวกแอนออร์นอตเกตอะไรประมาณพวกนั้นป่ะได้เรียนป่ะได้มีเรียนใช่ป่ะเคยเรียนป่ะมีไหมสัญลักษณ์ไอ้เราเรียนแต่สัญลักษณ์มันใช่ป่ะแล้วมันต่อวงจรกันเนี่ยเคยทำป่ะพี่เ
ปรับแอร์มามันเลยเป่าเคยเรียนปะ exclusive or exclusive no แล้วมาสร้างเป็นวงจรดิจิตอลอันนั้นมันรู้แต่เฉพาะเป็นอะไรนะเป็นสัญลักษณ์เป็นอันๆไปปะได้ต่อออกมาเป็นวงจรเลยปะแบบทำ two complement ด้วยวงจรดิจิตอลอะอันนั้นอะมันคือเราสามารถสร้างชิ้นงานออกมาเป็นแบบนั้นได้จริงๆนึกภาพไม่ออกใช่ปะนึกภาพออกนึกภาพไม่ตามไม่ทันใช่ไหมคือเราทำ two complement เรารู้จักวิธีการทำ two complement one complement อะไรอย่างงี้ใช่ไหมรู้ใช่ป่ะคูณชื่อบ้างแหละว่าเอ้ยมันแปลงอย่างนี้อย่างนี้นะตรงข้ามกันปุ๊บเอามาบวกหนึ่งตอนสุดท้ายอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นคือวิธีการในการหลักการในวิธีการคำนวณในการคิดถูกป่ะซึ่งเราไอ้เอาหลักการไอ้ลอจิกพวกนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นวงจรเนี่ยถ้าเรียนดิจิตอลจริงๆเนี่ยต้องเอา IC มาต่อกันว่าเนี่ย IC ตัวเนี้ยมันเป็น AND gate เป็น OR gate เป็น NOT gateแล้วก็จ่ายไฟให้มันแล้วก็เอาหลอด LED มาต่อว่าเฮ้ยถ้าเรา input 1เข้าไปเนี่ย110เนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรในตอนที่อะไรนะทำ two complement แล้วอะไรประมาณอย่างนั้นถามว่าอย่างเงี้ยก็ทำเป็นแลบได้จะรอดไหมอ่ะ ไม่น่ารอดใช่ป่ะ มันเป็นวงจรดิจิตอลเนี่ยมันก็คือวิธีคำนวณอย่างที่เรารู้ว่าเอ้ยอ๋อมันเอา1บวกนี่บวกนี่บวกนี่แล้วก็ทดบรรทัดนี้ออกมาแล้วก็เอาปัดเพิ่มใช่ปะนั่นคือกลับด้านก็ใช้อะไรอะถ้ากลับด้านก็ใช้น็อตใช่ปะถ้าใส่ input 1เข้ามาสมมุติเราเปิดสวิตช์1001มีสวิตช์อยู่4ตัวเปิดสวิตช์มา1001เอาท์พุตต้องออกเป็นอะไรในตอนที่หลังจากทํา two complement ไปแล้วจริงๆมันสร้างมาเป็นวงจรก็ได้แต่อันนั้นมันพวกดิจิตอลเขาทำกันอันนั้นอิเล็กทรอนิกส์เขาทำกันอันนั้นพี่ก็เคยเรียนพี่ก็นั่งต่อเนี่ยเอา IC มาจิ้มกันแล้วก็สายระยงระยะเคยเห็นพวกเขาต่อบอร์ดพวกอารมณ์ประมาณพวกนั้นสายมันก็จะพ่วงจากขานี้ออกขานี้ไปเข้าขานู้นขานี้เป็นผักไอ้นี่เลยเป็นแปลงปลูกถั่วงอกอ่ะมันจะมีสายยั่วคือหลุดเส้นนึงหรือต่อใหม่อย่างเดียวอะเพราะสายมันจะเยอะมากนะซึ่งเอาไหมดีไหมให้น้องแล้วกันเนาะนะนี่มันอย่างนี้พวกเรานี่รอดแล้วใช่ไหมคือเรารอดแล้วไปให้น้องทำแล้วกันนะตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจะเอาแบบนั้นดีไหมจะเฮ้ยหลายคนบอกเอ้ยผมไม่เห็นภาพพวกฟิสิกอลตอนแรกพอพูดถึงฟิสิกอลที่พี่ให้ทำก็แค่ดูเรื่องสายไข่สายเข้าหัวโครงสร้างสตรัคเจอร์เคเบิลลิ่งอะไรพวกนั้นนะอยากให้มาถึงไอ้ตรงพวกนี้ด้วยไหมจริงๆก็อยากให้มาแหละแต่ว่าจะรอดไหมไม่รอดไงแล้วถามมันจำเป็นไหมมันอาจจะไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ในมุมของ IT แต่มันจะทำให้เห็นภาพประเด็นคือพี่อยากให้เราทำแล้วเห็นภาพไม่ใช่เฮ้ยอาจารย์มาเลคเชอร์พี่มาพูดไปแล้วก็จบสุดท้ายก็อ่านหนังสือไปสอบอย่างเดียวแล้วก็จำอะไรมันไม่ได้อีกเลยแต่ถ้าเราเห็นภาพเหมือนตอนนี้ที่พี่ยังเห็นภาพมันอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยเราเคยต่อทดลองวงจรแบบนี้อยู่แล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันอินพุตแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องลองลงมือทำอ่ะมันถึงจะเห็นแต่ถ้านั่งดูอย่างเดียวแล้วบางคนไม่อ่านด้วยคือถ้าไปอ่านหนังสือยังมันยังอธิบายใช่ไหมยังพอเห็นภาพอยู่แต่ถ้าไม่เคยอ่านด้วยดูแต่ในสไลด์ถ้าดูจากในสไลด์มันแทบไม่มีไอ้ข้อมูลพวกนี้เลยเนี่ยมันก็มีรูปนึงแล้วมันก็เนี่ยอย่างตัวอย่างอย่างเงี้ยในสไลด์มีรูปนี้พูดแค่เนี้ยถูกปะเคยไปอ่านในข้างล่างนี้ปะนี่พี่หยิบหนังสือมาให้ดูเลยนะเพราะเราไม่เคยไปดูในหนังสือใช่ปะเนี่ยพอเห็นรูปเนี้ยปุ๊บฟังอาจารย์พูดแล้วเราก็จดตามที่อาจารย์พูดมันก็จะมีแค่มุมของที่อาจารย์พูดแค่นั้นจบซึ่งบางทีก็พูดครบบ้างไม่ครบบ้างข้ามไปบ้างอะไรไปบ้างข้างล่างนี้เคยกลับไปดูว่าไม่มีใครเคยไปอ่านหรอกเนี่ยถามเฮ้ยเนี่ยโอ้โหมันทรานสมิชันแค่ไม่รู้บอดแคสต์นี่แค่รูปเดียวไปพารากราฟเกือบหน้านึงไม่มีใครไปอ่านใช่ป่ะเมื่อก่อนพี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนตอนที่พี่เรียนแบบเราเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วดูแต่รูป
ตอนแรกก็คิดว่าดูแต่รูปแล้วก็ตอนเรียนก็ฟังอย่างเดียวจดทุกอย่างที่อาจารย์พูดแค่นั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆพอฟังไม่รู้เรื่องพอถึงช่วงเวลาที่ฟังไม่รู้เรื่องปุ๊บอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องละเฮ้ยเรื่องนี้เราหลับเราหายไปหลุดจากในสไลด์ต้องไปนั่งอ่านเองเฮ้ยจริงๆมันอธิบายละเอียดดีนะเข้าใจง่ายกว่าดูที่รูปด้วยซ้ำคือพอมันมีรูปประกอบปุ๊บมันเก็ทเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพี่แนะนำให้ไปอ่านนะหนังสืออะยังมีหนังสืออยู่ใช่ไหมมีปะเรียนวิชานี้มีหนังสือปะไม่มีเนี่ยหนังสือก็มันก็เอามาจากหนังสือนะแล้วตอนสอบเอาอะไรเข้าไปสอบเอาสไลด์เข้าไปสอบในสไลด์มันมีอะไรอะซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะต้องเอาอะไรเข้าไปแล้วถ้าเราอ่านแล้วหนังสือจะหยิบมาแค่ตอนลืมนึกไม่ออกแต่ตรงนี้เคยอ่านแล้วรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงแต่ลืมวิธีการหยิบมา reference ไม่ใช่หยิบขึ้นมาลอกโอเคมาปรับแผนนิดนึงนะปรับแผนการสอบนิดนึงนะไม่โอ้ยวิชานี้ open book ใช่วิชานี้ open bookป่ะปึ๊บอ๋อโอเพนบุ๊กสบายแล้วเดี๋ยวไปอ่านในห้องมีเวลาตั้ง3ชั่วโมงแล้วก็มาบ่นว่าทำข้อสอบไม่ทันเพราะอะไรเพราะมัวแต่นั่งอ่านอยู่มัวแต่นั่งแปลในหนังสืออยู่ถูกป่ะถ้าเขียนจริงๆเนี่ยยังไงก็เหลือเฟือ3ชั่วโมงอ่ะเว้นที่ไว้10บรรทัดเขียน5นาทีก็หมดแล้ว10บรรทัดอ่ะถูกปะถ้าเราติดพร้อมจะตอบคำตอบนี้อยู่แล้วอะนึกถึงข้อที่ทำได้ดิไม่ต้องเปิดหนังสืออะเขียนแป๊บเดียวก็หมดแล้วที่มีอยู่ในสมองที่มีอยู่ในหัวตอนนั้นเขียนนิดเดียวก็หมดแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรอีกแล้วอ่ะเปิดหนังสือมาเอ้ยเผื่อมีบางอันที่เราหลงลืมไปโอเคอย่างนั้นอะมันช่วยได้แต่ถ้าคิดว่าจะไปหยิบหนังสือไปวางกองเรียงเต็มมีทุกบทโพสต์อิดแปะโอ้โหแท็บมีหมดทุกสิ่งอย่างเลยอินเด็กซ์เพียบเลยลิฟต์มาแทบจะมีทุกหน้าอินเด็กซ์คือเพื่อวางให้เกลื่อนเต็มพื้นเลยสุดท้ายก็หมดก้มหยิบก้มหยิบอยู่อย่างนั้นน่ะอ่านก่อนอ่านอย่างน้อยต้องอ่านนะว่าสิ่งที่เราเข้าไปมันมีอะไรไม่ใช่เฮ้ยสีหลอกกันวันสอบเลยเพื่อนมาเฮ้ยชุดนี้ต้องเอาเข้าเว้ยทีเด็ดชุดทีเด็ดใช่ป่ะต้องมีชุดทีเด็ดมาเฮ้ยเนี่ยโอ้ยทีเด็ดเลยชุดนี้หยิบชุดนี้เข้าไปเคยอ่านมันบ้างมาก่อนป่ะไม่เคยไม่รู้เลยว่าในนั้นมันมีอะไรแต่เพื่อนบอกว่าทีเด็ดชุดนี้สุดท้ายเอาเข้าไปก็ไม่รู้ได้ดูหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่มีแล้วอุ่นใจใช่ป่ะมีเข้าห้องแล้วอุ่นใจคืออย่างน้อยควรจะต้องอ่านมันก่อนนะนั่นคือถ้ามีตอนนี้ยังพอมีช่วงเวลาอยู่ถูกปะเราสอบวันที่เท่าไหร่นะ10กว่าใช่ปะ10อะไรสักวันนึงอ่ะ10เออโหยังเหลืออีกตั้ง10กว่าวันนะแต่วิชาอื่นด้วยถูกปะมันมีวิชาอื่นด้วยพี่เตือนช้าไปใช่ปะพี่น่าจะเตือนตั้งแต่ต้นเทอมแล้วนะว่าให้เริ่มอ่านได้เลยมันไอ้พวกช็อตคัทพวกนั้นมันเป็นทางลัดก็จริงนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ช่วยสักเท่าไหร่นี่ครับมันพวกฟิสิคอลเดต้าลิงก์ฟิสิคอลคงทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วล่ะว่าทำแลบมาเยอะมากจนรู้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันต้องต่อสายเสียบสายเสียบพอร์ตต่อให้ถูกพอร์ตเช็คไฟเช็คสเตตัสเสียบไปแล้วมันไม่แน่นเช็คฟิสิคอลก่อนแม้อันดับแรกเลยก่อนที่จะสอบด้วยแม้ก่อนที่จะสอบแลบมันเช็คฟิสิคอลให้ชัวร์ก่อนว่าต่อเข้าไปแน่ๆหลายคนชอบมาโวยวายว่าเอ้ยต่อไปแล้วแต่มันไม่แน่นมันหลุดเอ้าแล้วทำไมไม่ดูไฟอ่ะทำไมพี่เดินไปแล้วพี่เห็นนะว่าไฟมันไม่ติดอ่ะถูกปะซึ่งจริงๆเราก็มองเองก็ได้ก็มันก็อยู่ข้างหน้าเราอะแต่มัวแต่มานั่งลนอยู่กับคำสั่งที่ไม่เข้าใจมาแหละแต่จำมาว่ามันมีต้องพิมพ์คำสั่งแบบนี้
พี่เน้นแล้วว่าให้จำสเต็ปว่าหลายอันเราพอจำสเต็ปได้แล้วเขามาจำได้ว่าตอนนี้จำไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าสเต็ปมันต้องทำอะไรบ้างป่ะนั่นคือที่พี่เน้นว่าอยากให้เข้าใจสเต็ปมันพอรู้สเต็ปมันแล้วเราจะนึกออกว่าอ๋อมันควรจะต้องทำไอ้นี่ก่อนเพราะตอนเช็คอะตอนตรวจสอบอะก็ควรจะถอยย้อนกลับไปตามสเต็ปว่าสเต็ปนี้ทำหรือยังสเต็ปนี้ทำหรือยังเช็คทีละส่วนโอเคไหมโอเคเนาะพี่พูดรวมไปด้วยในมุมของแลบด้วยเพราะว่าไอ้นี่มันเกี่ยวข้องกันในส่วนของแลบด้วยนะครับพันตัว Data Link นะหน้าที่หลักของมันทำอะไรนะหน้าที่หลักของ Data Link ทำอะไรต้องภาพไหมต้องมีภาพไหมปึ๊บภาพนี้อ่ะใหญ่ไปดูไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ต้องอ่านหรอกเนาะดูแค่รูปเอาอ๋อมีอันหนึ่งนิดหนึ่งทริปอันนี้เห็นชื่อนี้ป่ะอลิสใช่ป่ะรู้จักอลิสกับบ๊อบป่ะฮะเคยไปอ่านต่อป่ะตำนานที่มามันคืออะไรนะอลิกับบ๊อบอะอลิสกับบ๊อบเครื่อง A ส่งหาเครื่อง B ก็คืออลิสส่งหาบ๊อบใช่ป่ะเราจะได้ยินบ่อยๆใช่ป่ะอลิสกับบ๊อบทำไมมันเฮ้ยในหนังสือพวกเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะเรื่องพวก security เนี่ยจะพูดไอ้2คนนี้บ่อยมากเนี่ยทำเมื่อกี้อย่างที่เมื่อกี้เห็นที่พี่เสิร์ชใช่ไหมถ้าดูภาพมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องอลิสกับบ๊อบอลิสกับบ๊อบมาก่อนเลยอุ้ยไม่ใช่นี้นี่เนี่ยเวลาที่มันอธิบายอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีตัวละครถูกป่ะมันต้องใช้ตัวละครพันเราบอกเฮ้ยอลิสคุยกับบ๊อบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นบอก A กับ B เดี๋ยวกงอีกมาพอมันมีตัวละครเยอะๆไอ้ถ้ามันมี2คน A กับ B ไม่เท่าไหร่แต่พอมันมีตัวละครเยอะๆมีหลายๆคนนะมันมีชื่อนะตัวละครที่มันมีจริงๆอ่ะมันมีเยอะแยะเลยนอกจากอลิสกับบ๊อบ C เป็นแคลโร D เป็นแดนเป็นเดฟเป็นเดวิด E เป็นอลินเป็นอีฟมียัน W เลยมีชื่อทุกคนและแต่ละคนมันมีความหมายด้วยนะว่าถ้าบอกเฮ้ยเป็นทรูดี้เนี่ยคือใครทรูดี้เป็นอินทรูเดอร์คืออะไรนะเป็นผู้บุกรุกมันจะแทนผู้บุกรุกว่าชื่อทรูดี้อะไรประมาณนั้นเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่เนี่ยมันจะมีคนว่าคนไหนคือใครคืออะไรไม่ใช่แค่ A กับ B อย่างเดียวจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ A กับ B เฉยๆเนี่ยอยากเอาชื่อใครมาเป็นเนี่ยเฮดิเป็นคนที่ดีไซน์คริปโตกราฟิกสแตนดาร์ดคืออยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นส่วนเป็นคนที่อยู่ตรงกลางมันไม่ใช่ A B C D เฉยๆนะไม่ใช่ว่ามี4คนก็ A B C D แล้วจบนะจริงๆแต่ละคนมีหน้าที่ของมันอยู่นะแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่อลิสกับบ๊อบต้นทางกับปลายทางอ่ะนะคนแรกกับคนสุดท้ายอะไรเงี้ยนะแม้มันมีตำนานนะมันไม่ใช่อ่ะกลับมา Data Link ทำอะไรหน้าที่ของ Data Link
ทำอะไรหน้าที่ของ Data Link กำหนดเส้นทางป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ Data Link ไม่ได้เป็นคนกำหนดเส้นทางถ้าอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแบบง่ายๆเราจะบอกเขาว่าอะไร Data Link Layer ทำหน้าที่อะไรใน OSI Model แน่นอนต้องคุยกับข้างบนข้างล่างแหละถูกป่ะนั่นคือสิ่งที่มันต้องทำแต่ในระดับเลเยอร์เดียวกันเองอ่ะใน Data Link Layer เดียวกันระดับเดียวกันมันทำอะไรควบคุมอะไรมันควบคุมหมดเลยเหรอแต่คนก็เอ้ยกว้างๆไว้ก่อนเซฟๆควบคุมการรับส่งใช่ป่ะใช่ไหมควบคุมการรับส่งป่ะ Data Link Layer ลองแปลจากชื่อมันดิใช้ Physical ไหมอย่างเงี้ย Data Link เป็นลิงก์ของ Data ก็ไม่ใช่ Physical ด้วยถูกป่ะแล้วมันทำอะไรอ่ะถ้าไม่รู้นี่คือไม่มีมันก็ได้ถูกป่ะเราก็รับส่งข้อมูลได้ดิถ้าอย่างนั้นอ่ะมีมันเพื่ออะไรฮะเอาเฮ้ย เรามีเพื่ออะไร Data Link Layerถ้าเทียบเราส่งของกลับไปที่เราส่งของเราส่งของ EMS เราส่งของไปไปรษณีย์ผ่าน EMS ไปอ่ะทำยังไงบ้างอะไรคือ Data Link ชื่อที่อยู่ใช่ปะไม่ใช่เพราะชื่อที่อยู่ของคนส่งและคนรับนั่นคือหัวกับท้ายและอลิสกับบ๊อบแล้วถูกไหมถามว่า Data Link คืออะไรรหัสอะไรนะไม่ได้ยินอ่ะถนนใช่ป่ะถนนไม่ใช่ Physical หรอรถขนของถนนสถานีไปรษณีย์เป็น Physical หมด Data Link ทำอะไรมันคือการกำหนดกฎกติกาบนถนนถูกป่ะเรากำลังจะลงไปวิ่งบนสายทองแดงเรากำลังจะลงไปวิ่งบนสายไฟเบอร์เรากำลังจะใช้อากาศในการส่งต้องมีกฎกติกาถูกป่ะเห็นไหมว่าเราจะส่งกันด้วยกฎกติกาอะไรนั่นคือโปรโตคอลป่ะมันคือโปรโตคอลอันนึงที่เอาไว้ควบคุมการจราจรเนี่ยถ้าเทียบกันก็คือเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะวิ่งอยู่บนถนนเส้นเนี้ยเราจะต้องชิดซ้ายหรือชิดขวาประเทศนี้ชิดซ้ายประเทศนี้ชิดขวาถูกปะเจอไฟแดงต้องจอดเนี่ยคือกฎกติกาเพราะฉะนั้นไอตัว Data Link เนี่ยต้องทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านั้นว่าเวลาวิ่งลงไปบนถนนจะต้องทำยังไงโอเคไหมโอเคนะเข้าใจเนาะเคลียร์เนาะมันคือกฎกติกาบนถนนมีกี่เลนแบ่งกี่เลนว่าไอ้นี่ซูเปอร์ไฮเวย์ถนนเส้นใหญ่มากแบ่ง10เลนถ้าเราเทียบกับเลเยอร์2ที่เราเรียนคืออะไรนะแบ่งหลายๆเลนลิงก์ไอเกตรวมดิแล้วแบ่งหลายๆเลนทำอะไรทำชาแนลทำอะไรที่เราคอนฟิกอะเซตทุกอาทิตย์อะเซตเลยซับอินเทอร์เฟซเราทำอะไรบนซับอินเทอร์เฟซเราทำ VLAN จริงๆเราทำ VLAN บนเราเตอร์มันเรียกซับอินเทอร์เฟซถูกป่ะถ้าทำกับตัวอีเทอร์เน็ตทำกับบนพอร์ต LAN ของมันมันเรียกซับอินเทอร์เฟซแต่สิ่งที่เราทำจริงๆคืออะไรเราทำ VLAN ถูกป่ะเราทำทรังเราแบ่งสล็อตมันแบ่งช่องมันแบ่งเลนมันให้แต่ละ VLAN วิ่งนั่นก็คือเราแบ่งเลนป่ะถูกป่ะเลนซ้ายคือรถบรรทุกวิ่งป่ะเลนตรงกลางให้รถเก๋งวิ่งรถสปอร์ตวิ่งซ้ายสุดอะไรริมสุดอะไรก็ว่าไป
นั่นคือกฎกติกาที่เราตั้งเราก็แบ่งมันนั่นเราทำบน Data Link Layer หมดเลยป่ะนั่นคือ Layer 2เห็นไหมเราต่อเป็นลูปอ่ะทำ Spanning Tree เราต่อเป็นลูปใครเป็นคนควบคุมมันรู้ได้ยังไงว่าเกิดการชนกันมันรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยไอเนี่ยเป็นลูปถูกป่ะมันเป็นคนคุมถนนอยู่ถูกไหมแต่ตอนนี้เราเอาถนนมาต่อให้มันเป็นวงเป็นลูปเอาเลนขวากับซ้ายมาให้มันมาชนกันถ้าขับวนไปเนี่ยบวกกันแน่นอนเงาปะงั้นคนที่ควบคุมกฎกติกาตรงนั้นเฮ้ยเราบอกเอา spanning tree ลงไปครอบปุ๊บตัดลิงนี้ไม่ให้ถนนวิ่งทำให้ถนนขาดซะมันจะได้ไม่วิ่งมาชนกันนั่นคือคนควบคุมทั้งนั้นเลยปะพอเรานึกถึงฟีเจอร์มันอะเราจะนึกออกอ๋อมันจัดการไอ้พวกนี้อยู่เราบอกเอ้ยเนี่ยเราทำลิงก์ aggregation จับมันรวมกันถนนเป็นฟิสิกอลถูกปะเราก็คือเอาสาย UTP มาจับมัดรวมกันเฮ้ยให้ถนนมันใหญ่ขึ้นนะแล้วเราก็ไปบอกมันว่าเฮ้ยคนคุมถนนตอนนี้มีฟิสิกอลอยู่หลายอันนะช่วยรวมมันหน่อยเพราะถ้าแยกกันมันก็แยกกฎกติกาอีกเดี๋ยวกรมทางหลวงคุยแบบนึงเดี๋ยวอะไรนะกรมมีใครคุมอีกวะนอกจากทางหลวงอะทางด่วนอะไรเงี้ยอ่ะเฮ้ยตำรวจทางด่วนบอกอีกแบบนึงกรมทางหลวงบอกอีกแบบนึงวิ่งบนมอเตอร์เวย์บอกอีกแบบนึงแต่ตอนนี้เราบอกเฮ้ยไอ้ถนน3เส้นเนี่ยจับมัดรวมกันใช้กฎกติการรวมกันด้วยกันถนนมันก็ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคมั้ยโอเคนะเห็นภาพเนาะอันนี้มันไม่มีในข้อสอบนะถูกป่ะแต่ควรจะสรุปรวมองค์รวมพวกเนี้ยให้ได้เพราะบางอันมันอาจจะอ้างอิงได้เราอาจจะใช้วิธีนั้นอ้างอิงไปถึงว่าเอ้ยมันทำแบบนี้ด้วยตัวฟิสิกอลนะพอ Data Link มันก็เลยต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมภาพรวมนะจะพอเห็นเนาะว่าเฮ้ยมันจัดการแค่เฉพาะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพอขยับขึ้นไปในData Link Layer ไหมข้อมูลหลักๆของมันคืออะไรในเฮดเดอร์ไล่หนังสือดูกันเลยมีสับเลเยอร์อยู่2อันคืออะไรบ้างมีในหนังสือบอกไม่รู้อ่ะพี่เอ้ยในสไลด์มีบอกไม่รู้อ่ะมีไหมภาพเนี้ยเนี่ยภาพเนี้ยมีไหมในหนังสือแบ่งเป็นสับเลเยอร์2อันData Link Layer แบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งคืออะไรมีป่ะคุยกับข้างบนคืออะไร Network Layer เราเรียกมันว่าบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไรนะเราจะเข้าลิงก์อุ้ยเราจะเข้าลิงก์คอนโทรลอ้าวไปเลยฮะกระโดดไปบน10เลยเหรออันนี้เออแม้ตรงสับเลเยอร์ตรงนี้เราเรียกเราจะเข้าลิงก์คอนโทรลหรือLLC logical link control คุยกับ network layer ข้างบนถูกป่ะ logical คือ network layer ข้างบนไอ้ข้างล่างนี่คือ physical แล้วมันไอ้ตรงท่อนที่เป็น network layer เนี่ยมันเชื่อมต่อกันจริงๆไหมไม่รู้ถูกป่ะนั่นเป็นเรื่องของ network layer คุยกันเองในระดับเดียวกันเองคุยเพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่เชื่อมต่อไปหาข้างบนให้กฎกติกาลงไปคุยควบคุม physical ข้างล่างให้media access control mac ได้ป่ะคุณมั้ย media access control ที่เราชอบเรียก mac address ใช่ป่ะ media access control media access control คนควบคุมการใช้งาน media ป่ะสร้างกฎกติกาเฮ้ยจะ media นี้เป็นไฟเบอร์พันต้องไปดูแล้วว่าแสงจะเปิดปิดยังไงจะส่ง1100ไปยังไงจะต้องเปิดหลอดไฟปิดหลอดไฟยังไงแต่พอเป็นอินเทอร์เน็ตปุ๊บเราใช้สาย UTP ปกติทั่วไปส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วมันคลื่นที่จะส่งลงไป1100เป็นยังไงป่ะ
ลี่ยนจากสายไฟฟ้าสายที่เป็นทองแดงสายไฟเบอร์เอาออกเป็นไวเลสมันก็ต้องส่งคลื่นวิทยุไปในอากาศมันจะส่ง1100เหล่านั้นไปยังไงในฟิสิกอลนั่นคือสิ่งที่มันต้องทำนะครับในแต่ละแลนพูดง่ายๆก็คือในแต่ละแลนใช่ไหมแลนที่เป็นไฟเบอร์แลนที่เป็น UTP แลนที่เป็นไวเลสแลนไอเนี่ยแหละหน้าที่หลักของมันเพราะมันกำลังคนจัดการถนนเพราะถ้าภาพรวมจริงๆอ่ะเวลาเราส่งออกไปไกลๆเลยเนี่ยถนนแต่ละเส้นไม่เหมือนกันถูกปะถนนในบ้านเราก็แบบหนึ่งออกจากบ้านเราก็เป็นถนนอีกแบบหนึ่งถึงออกไหมออกจากบ้านเราเป็นถนนเลยเอาเฉพาะถนนก่อนเอาท่อนที่เป็น Data Link ออกจากบ้านเราในบ้านเราใช้อะไรอ่ะเอาในบ้านก่อนได้อ่ะในบ้านเราใช้อินเทอร์เน็ตเราใช้ไวเลสอยู่ในบ้านเราต่อสาย UDP เข้า ADSL router ADSL modem นั่นคือ LAN ภายในบ้านนั่นคือถนนภายในบ้านเราถูกป่ะเดินชั้นบนลงชั้นล่างนั่นคืออยู่ภายในบ้านเราแต่ตอนที่มันออกจากบ้านเรามันใช้ถนนเดียวกันปะเหมือนกันไหมมองเฉพาะท่อน Data Link Layer นะ Physical อ่ะก็ได้อ่ะ Physical เหมือนกันไหมออกจากบ้านเราอ่ะเหมือนกันปะเราใช้ ADSL สมมุติเราบอกเราที่บ้านเราเป็น ADSL เป็นสายโทรศัพท์ถูกปะในบ้านเราใช้สายโทรศัพท์แพร์ออกจากบ้านเป็นสายโทรศัพท์แค่คู่เดียวด้วยไฟเบอร์อะไรก็ว่าไปออกจากบ้านเราไฟเบอร์ to the home ออกจากบ้านเรานั่นคือถนนอีกเส้นหนึ่งแล้วกฎกติกาบนถนนอันนั้นเราควบคุมหรือ ISP ควบคุม ISP เป็นคนควบคุมพันถนนตรงนั้นคืออะไรรู้ปะกฎกติกาบนนั้นคืออะไรภายในบ้านเราใช้อินเทอร์เน็ตถูกไหมเราใช้แลนเราใช้อินเทอร์เน็ตนั่นคือชื่อกติกาชื่อกติกาคืออินเทอร์เน็ตแต่ออกจากบ้านเราไปใช้กติกาของ ISP กติกานั้นคืออะไรนะขอสไลด์แล้วกันเนาะเปิดจากสไลด์แล้วเปล่าไม่ได้เอาหน้านี้เอากระดานเฉยอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านกฎกติกาภายในบ้านคืออะไรเราบอกในบ้านเราใช้อินเทอร์เน็ตเราดูแค่ฟิสิกอลกับ Data Link นะซึ่งอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ต่อสายเข้า ADSL modem ADSL router ADSL ต่อสายเข้าไปปุ๊บเชื่อมเข้าเครื่องเห็นป่ะอ๋อโอเคออกจากบ้านในบ้านอาจจะมีไวเลสด้วยอ่ะนี่ภายในถูกปะออกจากบ้านเราสีฟ้าแล้วกันจะได้แยกออกออกจากบ้านเรากฎกติกาคืออะไรไปที่ ISP เนี่ยตรงเนี้ยฟิสิกอลเรารู้แล้วถูกปะเมื่อกี้ในบ้านฟิสิกอลคืออะไรนะphysical ก็คือ UTP อะไรก็ว่าไปมา UTP อากาศออกนอกบ้านเอา ADSL แล้วกันนะเราบอกอันนี้คือสายโทรศัพท์กฎกติกามันคืออะไร Data Link Layer ใช้อินเทอร์เน็ตปะใช่ปะไม่ใช่คืออะไรนี่เรายังไม่ได้พูดเน็ตเวิร์กเลเยอร์นะเราพูดแค่2ท่อนนะกฎกติกามันคืออะไรPPPOE ต้องมีคำใบ้ต้องแบบแขวนคออย่างนี้เลยไหมต้องแฮงแมนขนาดนี้เลยป่ะ PPOE เรียนไปแล้วป่ะ PPP อ่ะ PPOE พี่พูดไปแล้วป่ะ
พูดไปแล้วถูกป่ะลืมหมดแล้วมันก็ยังอยู่กึ่งๆึ่งโอเวอร์อีเทอร์เน็ตอยู่ถูกไหมเนี่ยจริงๆตัวเล็กๆของมันก็คืออีเทอร์เน็ต PPP over อีเทอร์เน็ต PPP เรียนไปแล้ว Point to Point แชปแชปจำได้ปะคุณคุ้นแล้วใช่ไหมCHAP แชป Challenge Handshake Authentication Protocol คุณคุ้นแล้วใช่ไหมพันตอนเนี้ยเราเอา PPP มาบวกกับอีเทอร์เน็ตใช้งานคู่อยู่บนอินเทอร์เน็ตปกติเราต่อ ADSL เราต้องคอย dial up ไปหา IC ป่ะต้องไหมเมื่อก่อนเรา dial up modem เราจะใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่เราต้องต่อไปที่ IC กดเบอร์โทรศัพท์ทันเนาะพวกเราน่าจะยังพอทันรุ่นน้องๆเราจะคุยเรื่องนี้ไม่ได้ละเราต้องเปลี่ยนหัวข้อไปเลยใช่ไหมเรา dial up ทุกคนไม่รู้จักแล้วว่าไอ้โมเด็มคืออะไรไม่รู้ละไม่มีดันอัพโมเด็มให้เรารู้จักแล้วเมื่อนั้นเด็กรุ่นหลังๆจะไม่รู้แล้วพันระบบเนี่ยตอนนี้เราต่อไปเนี่ยเราต้องคอยไดออลไปปะต้องใส่เบอร์โทรไหมเราใส่แค่ username password ในเราเตอร์แค่นั้นพอปะพอไหมถ้าในนี้มีแค่ username password เราบอกในนี้เราใส่ username ใส่ user name กับ password พอปะพอไหมแค่ username password เดี๋ยวมีเรียนวิชาอะไรต่อปะมีปะเฮ้ยไม่รู้อ่ะว่ามีวิชาอะไรเรียนต่อหมายความว่าอะไรวะคือไม่มีหรือไม่บอกไม่บอกว่าไม่มีไม่เกิน11โมงอยู่แล้วแต่บอกพี่พูดได้ยันบ่าย2พี่ก็พูดได้พูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่เหมือนติวสอบด้วยไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับติวสอบด้วยสรุปรวมภาพรวมให้เราฟังนอกจาก username password มีอะไรอีกหลายๆอันเป็นเกรดบางอันที่เราควรจะรู้นะบางอันมันอาจจะไม่ได้พูดในหนังสือตรงๆเราอาจจะไม่ได้ทำแลบมันตรงๆ 100% แต่มันอยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆอันพี่ชอบตั้งประเด็นมาให้เราเฮ้ยลองไปดูตรงนู้นสิลองไปดูตรงนั้นสิได้เคยไปดูบ้างเปล่าไม่รู้นะเพราะถ้าเอ้ยให้ไปแล้วไปดูแล้วต้องวัดผลมันก็เหมือนบังคับอะสุดท้ายอ่ะมันก็เฮ้ยทุกคนต้องไปดูนะเพราะพี่จะออกข้อสอบไม่มีประโยชน์อ่ะพี่ว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ฝึกการไปเรียนรู้อะไรนอกห้องเรียนของเราเลยไงพันอย่างนั้นไม่เอาดีกว่าเงี้ยก็ใครไปดูก็ได้เองใครไม่ดูก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ละนอกจาก username password แล้วอะไรอีกหมดยังถ้าหมดแล้วพี่ผ่านไปแล้วแสดงว่ามันยังมีอีกมีอะไรอีกรู้ป่ะ username password ไม่พอเหรอแค่ต่อไป ISP อ่ะกฎกติกาเราบอกเราใช้ PPP over Ethernet พิสูจน์ตัวตนเองนะ user password อ่ะแค่ authentication เองเราต่อไป true ต่อไป T broadband เราต่อไปใครไหนก็ไม่รู้มีตั้งเยอะแยะAIS อะไรอย่างเงี้ยเราบอกเนี่ยเรามีตั้งหลายค่ายเรารู้ได้ไงว่ามันวิ่งไปหาค่ายไหนโดย username password เนี่ยนะแสดงว่าเราวิ่งไปออเทนทุกที่เลยดินึกภาพตามนะเรากำลังวิ่งไปเฮ้ย true เนี่ย user password เรา password อันเนี้ย true บอกไม่ใช่ไม่มีเช่า T board band ไว้แล้วมันรู้ได้ไงว่ามันจะต้องวิ่งไปหา true หรือ T board bandถูกปะถูกไหมแสดงว่าเราก็ต้องเซตอะไรบางอย่างเพื่อจะเป็นท่อเป็นช่องทางเป็นถนนเพื่อจะวิ่งไปหา ISP ของเราไม่ใช่ว่าใครๆก็ปล่อยให้เราวิ่งไปถามทุกๆคนเฮ้ยเราอยู่ใน ISP นายปะไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวขอโทษทีโทษทีไม่ได้เช่าที่นายไว้เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งอย่างนั้นปะไม่ถูกปะมันไม่ได้ทำแบบนั้นเราต้องเดินไปหา ISP เรารู้แล้วเอ้ยถนนเราไปถึง ISP ได้
แค่นั้นมันไม่ได้เดินกลานไปถึงทุก ISP แล้วก็ไปถามว่าเอ้ยเนี่ย user password ของเราอันเนี้ยนายมีมั้ยถ้ามีขอเราเข้าไปหน่อยไม่ใช่ถูกป่ะเพราะมันต้องมีการเซตท่อเซต channel อะไรบางอย่างเพื่อจะเข้าไปที่ ISP นั้นๆมันเรียกว่าอะไรยากแล้วใช่ป่ะถ้าใครไปดูต่อก็จะเห็นแต่ถ้าใครไม่ได้ไปดูก็จบอยู่แค่นั้น ADSL ธรรมดามันจะมีไอ้นี่เป็น virtual path interface กับ virtual circuit interface ถามว่าไม่คุ้นไหมในจริงๆในหนังสือในทฤษฎีใน data link มันมีอยู่นะเนี่ยมันทำจริงๆมันเรียนแบบมาจากในเทคโนโลยีของ ATMไม่ใช่ATMเป็นโกตังนะนะอะซิงโครนัสทรานสเฟอร์โหมดนะไอตัวเนี้ยที่เราบอกเอ้ยเนี่ยพี่ยังจำได้เลยว่าพี่สอนในทฤษฎีอะไอในพาร์ทของแลบอะที่เราพูดตอนที่เราทำคุยเรื่องนั่นแหละพอมี ADSL นะมันตัว VPI VCI ตรงเนี้ยคือเบอร์ท่อถ้าเอาง่ายๆคือเหมือนแท็ก VLAN VLAN ต้องตรงกับฝั่ง ISP ถึงจะคุยกันได้ถนนเบอร์เดียวกันจริงๆมันแค่นั้นแหละถ้าเราเทียบคอนเซปต์มันก็เนี่ยแหละมันก็คือทั้งแล้วก็แท็ก VLAN มันสิ่งที่เราต้องเซตคือเบอร์อินเทอร์เฟซ1เบอร์ซึ่งเป็นของ ISP ซึ่งแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันเบอร์มันจะต้องยูนิคก็คือเบอร์ท่อแหละพันเราจะไม่เดินไปถามทั่วว่าเอ้ย ISP ใช่เราไหมเราเข้าได้ไหมมันไม่ต้องมันมีท่อของมันวิ่งไปอยู่แล้วพันเราไปถึงหน้า ISP ได้แล้วเราก็จับ user password ถามมันเลยว่าเนี่ยถูกไหมใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็เข้าได้ใช่ไม่ใช่ก็ผิดก็ไม่ให้คอนเนคก็แค่นั้นเห็นไหมเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยอยู่นอกห้องเรียนถามพี่เคยพูดบ้างไหมเคยพูดแล้วใช้อยู่ทุกวันน่ะเราใช้อยู่ทุกวันน่ะเทคโนโลยีเนี้ยแต่เราไม่เคยไปลงไปดูมันเพราะในมุมของเน็ตเวิร์กบอกเนี้ยเราใช้มันอยู่เราลงไปดูมันดิถามว่าถ้าตรงเนี้ยเปลี่ยนสมมุตินะถ้าเราเปลี่ยนจากไอที่เราต่อ ADSL อะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้ไปเป็นโมบาย device แล้วเราไม่ได้ต่อเป็นไวเลสด้วยเราไม่ใช้ Wi-Fi ด้วยไม่ใช้ไวเลสตรงนี้เราบอกเราใช้ 4G ถาม physical คืออะไรนะก็ในอากาศถูกป่ะมีเดียคืออากาศเลยคลื่นวิทยุส่งเข้าไปนะ800 900 2001อะไรก็ว่าไป1,900เยอะแยะมามีให้เราใช้งานเต็มไปหมด900 850แล้วแต่ผู้ให้บริการเลยหน่วยเป็นอะไรนะเมกะเฮิร์ตซ์ถูกป่ะมันมีไป2,400มีโอ้โห2,400เมกะเฮิร์ตซ์คืออะไรนะอ่านี่ Wi-Fi แล้วถูกป่ะ 2.4 กิกป่ะใช่ไหมเพราะฉะมือถือเราโอเคไหมเห็นไหมพยายามมองภาพมันว่าเราใช้อะไรกับมันบ้างเราทำอะไรกับมันบ้างนะโอเคนะเฮ้ยมันมาหน้านี่อ๋อโอเคตกใจนึกว่ามาหน้านี้เราจะเข้าลิงก์คอนโทรลกับ media access control นะอันนึงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆที่เกี่ยวข้องกับ data link อันนี้ถามว่ามันทำอะไรไออันเนี้ยพอเลื่อนปุ๊บมันกระโดดไกลเลยทำอะไรอันเนี้ย Address Resolution Protocol เนี่ยทำอะไร ARP
ทำอะไรนะต่อกับ MAC address เอา MAC address map กับ IP ก็ไม่เชิงนะก็ไม่ใช่โดยตรงนะ MAC address อะไร map กับ IP อะไรอ่ะเนี่ยใช้อยู่ทุกวันเลยกระบวนการไอเนี่ยที่เราใช้อยู่นะทุกวันเนี้ยเราทำไอเนี่ยอยู่เครื่องเราจะวิ่งออกไปมันจะต้องทำกระบวนการนี้เปลี่ยนเป็นชื่อป่ะแปลงเป็นชื่อไหม IP เป็นชื่อป่ะไม่ใช่ถูกป่ะไม่เกี่ยวเลยว่าไม่เกี่ยวอะไรกับชื่อเลยตอนนี้เราพูด data link layer นะเราอยู่แค่ layer 2มันทำงาน2 layer แค่นั้นใช่ไหมลงไปข้างล่างกับคุยกับ network layer เพราะชื่อไม่เกี่ยวแล้วข้างล่างโอเคมันคอนโทรลควบคุมถนนอะไรก็ว่าไปข้างบนน่ะมันต้องไปคุยกับ network layer ข้างบนถูกป่ะเพราะไอ้กระบวนการนี้คืออะไรกระบวนการเนี้ยเอาเปิด CMD ไปกันใหญ่แล้ว ARP อันนั้นอินเทอร์เฟซอื่นเอาดูอินเทอร์เฟซเครื่องนี้เครื่องเดียวพอจุด 9.88 กระบวนการนี้คืออะไรเนี่ยอยู่ใน Windows เลยพิมพ์ ARP มีคำตอบเลยบอกอะไรเนี่ยต้องขอโทษใช่ไหมเทอมที่แล้วพี่ไม่ได้ให้ดูตรงนี้ป่ะเหมือน MAC address database ป่ะคล้ายๆ MAC address database อยู่บนสวิตช์ถูกป่ะ MAC address database อยู่บนสวิตช์อันนั้นบอกอะไร MAC address database บนสวิตช์บอกอะไรบอก IP ด้วยป่ะ MAC address database บอกอะไรเกี่ยวกับ IP ป่ะบนสวิตช์อ่ะไม่มีมันบอกแค่ว่ามันเรียนรู้ใครมาอยู่ที่พอร์ตนี้บ้างจำได้ป่ะ MAC address database บนสวิตช์อ่ะมีข้อมูลของ MAC address ก็คือมีข้อมูลของ physical อะไรก็แล้วแต่อยู่บนพอร์ตอะไรบ้างเรา PC เปิดปุ๊บต่อเข้าเครื่องนี้พอร์ต5เรา display MAC address database เราจะเห็น MAC address ของ PC นั้นต่ออยู่ที่พอร์ตเบอร์5มันก็จะบอกเลยเนี่ยมี MAC address เบอร์เนี้ยอยู่ที่พอร์ต5เรียนรู้มาเพื่ออะไร MAC address database เพื่ออะไรเพื่อมันจะได้บอก user คนที่มาถามใช่ไหมว่ามันจะไปหา MAC address อันนี้ให้ออกพอร์ตไหนถูกปะฉะนั้นเวลามีคนบอร์ดแคสต์มาเนี่ยจะไป MAC address เบอร์5ให้ออกพอร์ตเบอร์5ดูในฐานข้อมูลมีบอกหมดเลยถูกปะนั่นคือการ learning address database มาเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูลว่ามันจะต้องวิ่งไปหาใครบ้างให้ออกพอร์ตไหนฉะนั้นบน switch ทำงานเลเยอร์2ทำงานแบบนั้นบนฮับฮับไม่ทำถือว่าฮับไม่เก็บไม่มี MAC address database broadcast อย่างเดียวก้มหน้าก้มตาทำแต่ physical เท่านั้นเพราะฉะนั้นมีอะไรเข้ามาโยนออกหมดปะนั่นคือกระบวนการทำงานมันที่มันต่างถามว่า ARP กลับมาที่ ARP ARP ทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมประเด็นมันก็คือตอนที่เราจะวิ่งไปหาใครสักคนนึงอะเราทำงานที่ระดับ network layer ถูกไหมต้นทางกับปลายทางเราบอกเฮ้ยเราจะปิงไป IP เบอร์นี้สมมุติเราบอกเราจะปิงไป IP เบอร์นี้ IP เบอร์นี้แล้วไงอ่ะจะไปยังไงหาไอ้คนคนนี้ถูกปะนั่นคือปัญหาของมันว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปหาไอ้ IP เบอร์นี้ยังไงเพราะไอ้ IP คือ logical address
เปลี่ยนได้ตลอดใครอยากจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ logical address เราเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะใช้เบอร์1เบอร์5เบอร์10เบอร์อะไรก็แล้วแต่เราประเด็นคือเราจะวิ่งไปหาไอ้คนเนี้ยเราจะไปคุยกับมันยังไงเราไปด้วย logical ป่ะใน network layer ใช่มันคุยกันด้วย logical source address destination address มันรู้จักกันแค่นั้นแล้วตอนที่มันลงมาที่ data link layer ถามว่าเฮ้ยมันคุยกันด้วย IP ป่ะ data link layer ไม่ได้คุยกันด้วย IP นี่มันคุยกันด้วย MAC addressแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าไอ้ IP เบอร์นั้นน่ะ MAC address อะไรสิ่งที่มันต้องทำคืออะไรมันต้องวิ่งออกมาถามก่อนถูกไหมว่า IP เบอร์เนี้ย MAC address อะไรหันวิธีการมันก็คือ broadcast ว่า IP เบอร์นี้เมื่อมันรู้แล้วนี่ว่าอยู่วงเดียวกับมันเนี่ยเพราะเดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดถึง network layer ถูกป่ะว่ามันจะต้องมานั่งเช็คก่อนว่าวงเดียวกันหรือเปล่านะตอนนี้เราบอกรู้แล้วว่ามันอยู่วงเดียวกันถ้ามันวงเดียวกันมันจะรู้ได้ไงว่าไอ้การ์ดแลนของไอ้เครื่องนั้นน่ะเพราะมันต้องทำหน้าที่การ์ดแลนคุยกับฟิสิกอลถูกไหมเพราะฟิสิกอลแอดเดรสมันคือเบอร์อะไรการ์ดแลนมันคือพอร์ตอะไรมันต้องรู้พันมันก็ต้องวิ่งออกไปถามพันตอนที่มันรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเดสติเนชันมันคือ IP เบอร์นี้มันจะบอร์ดแคสออกไปถามนั่นคือกระบวนการ ARP Address Resolution Protocolถามว่าเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่า IP เบอร์เนี้ย .9.254 เนี่ย MAC address อันนี้เพราะมันเอาไอ้เบอร์เนี้ยวิ่งออกไปถามใน LAN ว่ามีใครใช้ IP เบอร์นี้อยู่ถามว่าไอ้เบอร์นี้คือเบอร์อะไร IP interface IP ของ VLAN เบอร์กลุ่มนี้เครื่องเนี่ยเบอร์ 9.88 เฮ้ยใครต่อเนี่ยเบอร์ 9.119 อาจจะเป็นคนสักคนนึง PC สักเครื่องนึงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่เนี้ยเราบอกเรารู้ไอ้เบอร์นี้254นี่เรารู้เลยพี่เซตเป็นเกตเวย์ไว้แน่ๆชัวร์ๆเพราะเรารู้เลยว่าเนี่ยถ้าจะไป IP เบอร์เนี้ยจะออกเกตเวย์เนี่ยให้แมปไปที่ MAC address อันนี้ซึ่งคนตอบกลับมาก็คือไอ้คนคนนี้แหละเป็นคนตอบกลับมาจาก message ARP request ออกไปว่าใครคือเบอร์254ช่วยตอบกลับมาหน่อยมันไอ้คนปลายทางอ่ะก็คือไอ้สวิตช์อ่ะมันก็จะต้องเป็นคนตอบกลับมาว่าเฮ้ยเนี่ยเราอ่ะ IP เบอร์นี้ MAC ของเราคืออะไรมันก็จะใส่ message นั้นน่ะกลับมาในข้อมูลที่มันตอบกลับมาว่า IP เบอร์นี้ใช้ MAC อันนี้พอเอากลับมาเสร็จปุ๊บถามว่าไอ้นี่ใช้แล้วทิ้งเลยป่ะเปล่าก็เลยเก็บเอาไว้เป็น ARP tableว่ามันเคยอัพไปหาใครแต่เราสังเกตว่ามันไดนามิกเพราะถ้าเราไม่ไปคุยกับเกตเวย์อีกเลยสมมุติเราคุยครั้งเดียวแล้วเราก็หายไปเลยเดี๋ยวมันก็จะหายไปไออัพเทเบิลนี้หรือเราจะเคลียร์อัพเทเบิลทิ้งก็ได้ขอมาอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วลบไงวะDelete D เพิ่มมาอีกมีเครื่องโผล่เพิ่มมาอีกเอาเฟลอ๋อเอาหมดเลยเหรอแพทเทิร์นมันคืออะไรวะโหต้องใส่ IP ด้วยใส่ Internet Addressไวคาร์ดชันดีลีทอ๋อโอเคลองลบหมดเลยแล้วกันต้องใส่เลขก่อน 10.4 จุดจำปะทำไงวะจุด9จุดเมื่อกี้เบอร์อะไรนะที่โผล่มา107ลบ107ออกมันได้ใส่อะไรก่อนวะเฮ้ยไม่รู้แล้วคอมมานด์นี่ยังไดนามิกอยู่ยังค้างอยู่เห็นไหม ARP อุ้ยอันนี้หันบางอันน่ะบางอันน่ะมันเป็นข้อมูลที่เราใช้อยู่ตลอดนะ
ถัดมาอ่ะมาดูตรง media access control จริงๆถ้าดูในนี้มามีเพียบเลยในกระบวนการจัดการ media access control เยอะแยะเต็มไปหมดแต่อันที่เราใช้อยู่คืออันไหนนะที่เราใช้อยู่อันไหนจำได้ป่ะเราใช้ไหนอยู่แลนอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราใช้อันไหนเฮ้ยลืมหมดเลยเหรอตีกรอบมาให้ใกล้เข้ามาอีกอโลฮะจบกันอันล่างสุดใหม่สุดด้วยอันล่างสุดจะต้องใหม่สุดป่ะ A กับ D อะไรมาก่อนมาพร้อมกันอันไหนมาก่อนมันไม่เรียก A B C D เหรอดีเทคก่อนแล้วค่อย avoidance อย่างนั้นป่ะคนละอันกันเลยนะมันไม่ได้ทำด้วยกันนะคนละทางเลยคนละเทคนิคเลยสรุปเราใช้อันไหนเนี่ยฮะสรุปคือเราใช้อันไหนคำถามคือใช้อันไหนใช่ไหมใช้อะไรอ่ะบนไวเลสหรือบนสายบนไวเลสใช้ไหนบนไวเลสใช้อันนี้อันนี้บนสายแลนปกติอันนี้บนแลนทั่วไปที่เราใช้อยู่อันนี้ใช้บนไวเลสถามไอ้สองเทคนิคนี้ต่างกันไงย่อมาจากอะไรก่อนดีวะ CDMA เนี่ยมัวจริงๆเลยมัวจริงๆเลยอ่ะถ้าเรารู้กระบวนการการทำงานมันน่ะเราจะจำชื่อย่อมันได้ตอนเนี้ยเราอ่ะไม่เคยเอามันมาสัมพันธ์กันเราก็พยายามจะท่องชื่อก็ชื่อรู้กระบวนการก็รู้กระบวนการซึ่งถูกเปล่าก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่สัมพันธ์กันสุดท้ายก็จำอะไรไม่ได้เลยถามอันนี้ก็จะรู้แค่อันนี้ถามอีกอันนึงก็จะรู้แค่อีกอันนึงกระบวนการต้องดูให้จบว่าเมื่อกี้เนี้ยเอ้ยเราพูดว่าเอ้ยมันชนกันแล้วมันก็เลย detect ได้ collision detection ใช่ป่ะ CA เมื่อกี้นี้ไอ้ CD เมื่อกี้นี้ collision detection อีกอันนึง collision avoidance อ๋อมันเกิด collision เอ้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด collision และไอ้ก่อนหน้านั้นน่ะมันทำอะไร CDMA อ่ะเราก็จำแต่อันสุดท้ายอย่างเดียวทำไมมันต้อง collision detectionทำไมมันไม่ทำ collision collection เลยคือถ้าชนแล้ว collect ให้ถูกเลยถูกปะมันแค่ detect ว่ารถชนกันแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยหน้าที่มันตอนนี้แค่รู้ว่ารถชนกันแล้วก็จบเราบอกเฮ้ยเราจะแก้ให้มันถูกเลยทำบน layer 2ก็ทำได้มี CRC มีอะไรนี่ก็เช็คได้นี่ถูกปะก็รู้แล้วนี่ว่ามันผิดอ่ะแล้วทำไมไม่แก้ให้ถูกอ่ะถามจะทำบนมันได้ไหมได้ทำไมมันไม่ทำเดี๋ยวงานเยอะไป
ยากกว่าในเมื่อมันรู้ก่อนคนอื่นเลยว่าชนกันน่ะหรือข้อมูลต้องผิดพลาดอ่ะทำไมมันไม่ทำเองคนทำคือใครนะเราบอกเลเยอร์ข้างบนทำทรานสปอร์ตเลเยอร์เป็นคนทำให้ทำไมมันไม่ย้ายไอ้ฟังก์ชันนะลงมาที่เลเยอร์สองอ่ะถูกปะง่ายกว่าปะว่าในเมื่อมันรู้แล้วนี่ว่าชนกันก็มันอยู่บนถนนน่ะมันเป็นคนบนถนนน่ะมันรู้แล้วว่าชนกันทำไมต้องไปรอให้คนที่อยู่ในห้องควบคุมบัญชาการไกลโพ้นกว่าจะรู้ว่าชนกันน่ะในเมื่อมันรู้ก่อนน่ะถ้าทำก่อนเลยมันเร็วกว่าปะเร็วกว่าทำไมมันไม่ทำดีนะพี่ไม่ได้ออกข้อสอบพาร์ทที่เป็นทฤษฎีพี่ออกแต่แลบก็ตายแล้วต่อให้เปิดหนังสือให้ตายก็ไม่เจอถ้าไม่เข้าใจอ่ะถูกปะเนี่ยพี่ถามแค่นี้ว่าอ่ะเนี่ยทำไมเรารู้แล้วเนี่ยมันชนกันนะมันดีเทคเจอนะทำไมมันไม่ทำตั้งแต่ต้นเลยอ่ะทำไมมันไม่แก้ตั้งแต่ต้นบอกไม่ใช่หน้าที่มันเอาก็เนี่ยก็เพิ่มหน้าที่ให้มันไปสิในเมื่อมันรู้แล้วนี่ทำไมต้องไปรอให้ทานสปอร์ตเลเยอร์ทำข้างบนรู้ป่ะว่าทำไมไอ้แบ่งหน้าที่อ่ะโอเคมันชัดมันแบ่งได้อันนั้นเรื่องนึงแต่ถามว่าเฮ้ยเราก็แค่ย้ายฟังก์ชันมันมาลงอยู่ข้างล่างก็ในเมื่อรู้แล้วว่าชนก็คอลเลกใหม่อาจจะง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากสั่งให้รีทรานสมิทเลยแต่ย้ายจากข้างบนน่ะลงมาทำที่เลเยอร์2ข้างล่างให้มันทริกไปสั่งบอกเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยชนนะดีเทคเจอส่งมาใหม่มันยากเหรอมันไม่ได้ยากนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากแต่ทำไมมันไม่ทำปะมันมีเหตุผลนะว่าเพราะอะไรที่มาของมันก็คือในยุคก่อนอะเคเบิลมันไม่ดีสายมันไม่ดีเราส่งได้ช้าแบนด์วิดต์เราต่ำพันมันจะพยายามลดภาระไอ้พวกนี้ออกเพราะถ้ามันทำสมมุติถ้ามันทำนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเดี๋ยวชนนะมันก็อยู่แต่ข้างล่างนั่นแหละไม่ต้องขึ้นไปไหนอะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นละแล้วก้อนข้อมูลก็ส่งเยอะๆไม่ได้เมื่อก่อนใช่ปะหนึ่งก้อนก็ส่งได้แค่ก้อนละเล็กๆเพราะถ้าส่งยาวมากชนปุ๊บพังคราวนี้นานเลยกลายเป็นเน็ตเวิร์กช้าเลยมันพยายามเน้นให้ส่งไปก่อนเผื่อบางอันรอดจะได้มีข้อมูลนึกออกปะนึกภาพตามนะว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันต้องการข้างล่างเน้นให้เร็วไว้ก่อนคือถ้าชนโอเคมีบ้างเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะเดี๋ยวให้ข้างบนจัดการให้เน็ตเวิร์กเลเยอร์ให้ตัวทรานสปอร์ตเลเยอร์ข้างบนจัดการแต่อันไหนที่รอดก็รับไปเลยแต่ถ้ามันมัวแต่มันต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่เรียงลำดับนะชนกันนึกถึงตอนที่ TCP ทำอ่ะว่ามันต้องเรียงลำดับนู่นนี่นั่นไอ้ข้างล่างตายไม่ได้ส่งไปไหนสักทีเพราะมันไม่เสร็จงอปากภาระมันจะเยอะมากนั่นคือปัญหามันก็เลยไม่มาทำไหมนั้นแคเรียร์เซนต์มัลติเพลแอคเซสเร็วเดี๋ยวไม่จบนี่เพิ่งเลเยอร์2เองเรามีตั้ง5เลเยอร์ใช่ไหมไม่ได้ถึงนะถึงได้ถามไงว่ามีเรียนเปล่าแคเรียร์เซนต์มัลติเพลแอคเซสทำอะไรนะแคเรียร์เซนต์แคเรียร์ผู้ให้บริการใช่ไหมส่งหลายๆคนพร้อมๆกันมันคือแย่งกันส่งปะถูกปะเพราะมันเมื่อมันมีแคเรียร์อยู่อันหนึ่งที่ทุกคนส่งลงไปได้และใช้พร้อมๆกันได้หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะชนกันถูกปะนั่นคือแลนในยุคแรกว่าเนี่ยมันมีคนหลายๆคนต่ออยู่บนแลนเดียวกันมันก็เลยให้ส่งเข้าไปได้แชร์มีเดียตรงกลางแม้อันนี้ตรงฟิสิคอลแต่ปัญหามันคือพอปริมาณเยอะขึ้นหลายคนส่งมากขึ้นพร้อมกันชนกันมันก็เลยต้องดีเทคให้ได้เลยมี slash cd เพิ่มขึ้นมา collision detection มันเลยต้องดีเทคถามมันดีเทคยังไงมันรู้ได้ยังไงว่าชนเพราะตอนที่มันส่งเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยกระบวนการมันทำไงนะมันเช็คว่าว่างถูกปะเช็คว่าว่างก็เลยส่งเพราะทุกคนก็ต่างต
่งเช็คของตัวเองว่าเอ้ยจะส่งเว้ยว่างไหมถนนหน้าบ้านถนนหน้าบ้านว่างก็ส่งแล้วมันรู้ได้ไงว่าชนกันใครเป็นคนบอกสมมุตินะว่าถ้ามันส่งอะขอยืม PowerPoint ปัญหาของมันคืออะไรเอาแค่3เครื่องพอเราบอกเนี่ยเรามีแค่3เครื่องนี้แชร์มีเดียกันอยู่ตรงกลางอยู่บนแลนเดียวกันอันนี้คือเราบอกเนี่ยมันอยู่บน Data Link เดียวกันอยู่บนแลนเดียวกันกฎกติการ่วมกันถ้าเครื่อง ABC A เช็ควาง A ส่งสมมุติก้อนมันเล็กนิดเดียวข้อมูลที่มันจะส่งไปหา B หา C อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก้อนมันสั้นมากก้อนมันแค่นี้แล้วมันก็ไปเลยสมมุติจะส่งไปหา C ตอนนี้ A จบขบวนการไปแล้วถูกป่ะเพราะข้อมูลหลุดจากตัวมันไปแล้วหายไปจากตัวมันแล้วพันข้อมูลตรงนี้ไม่มีแล้วพันตรงหน้าบ้านมันคือว่างแล้วถูกป่ะณตอนนี้ถ้าณตอนนี้นะข้อมูลก้อนนี้มาถึงตรงนี้แล้วจะถึง C แล้วแต่ยังไม่ถึง C จะส่งบ้างเกิดอะไรขึ้น C เห็นว่างนี่ก็ว่างก็ส่งถูกป่ะ C ส่งออกมาพอ C แพร่สัญญาณมาข้างนี้ปุ๊บมาชนกันตรงนี้แล้วไงเนี่ยเกิดคอลลิชันแล้วดีเทคชันยังไงมีพลังงานบางอย่างเนี่ยตรงนี้โอเคอะเราบอกเนี่ยวนเตดมันเพิ่มขึ้นนะสัญญาณมันสูงขึ้นจากที่ชนกันแล้วไงเพราะหลุดไปแล้วอะถ้าหลุดไปแล้วเป็นไงก็เท่าเดิมปะรู้ได้ไง A รู้ได้ไงถูกปะตรงนี้ชนกันอะเมื่อกี้เพื่อนบอกเอ้ยพลังงานมันจะสูงขึ้นนะนู่นนี่นั่นโวลต์เทจเพิ่มจากเดิมส่งคนละ5โวลต์2คนมาเจอกันกลายเป็น10โวลต์ตรงนี้พีคขึ้นไปรู้แล้วตรงนี้ชนแต่ A ส่งส่วนกันถูกปะมันก็ไหลผ่านออกไปแล้วอะมันก็หลุดไปแล้วถูกป่ะณตอนเนี้ยถ้าณตอนเนี้ยไอ้ตรงสีเหลืองเนี่ยพลังงานตรงสีเหลืองอ่ะถ้ามองเรื่องพลังงานเลยอ่ะพลังงานตรงสีเหลืองมันเลยผ่านตรงนี้ไปแล้วแล้วไงอ่ะมันในเมื่อมันจบกระบวนการการส่งของมันไปแล้วอ่ะแล้วมันดีเทคได้ไงเพราะ C ส่งมาหาสมมุติ C ส่งมาหา A อ่ะถูกปะเนี่ยสมมุติว่า C ส่งมาหา A C มาถึงตรงนี้แล้วอะ C เหมือนปกติปะก็เหมือนปกติดีถ้าอย่างเงี้ย C ก็ลงถึงก็แค่ส่วนทางกันเฮ้ยผ่านไปวูบนึงแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันรู้ได้ไงว่าชนซึ่งไอตอนที่เฮ้ยโผล่กันไปปุ๊บพื้นไป10โวลต์เมื่อกี้เนี้ยอาจจะพังไปแล้วข้อมูล1100เลขเพี้ยนไปหมดแล้วแล้วก็ผ่านกันก็กลับไปเหลือ5โวลต์เหมือนเดิมปกติหรือออกใช่ไหมแล้วมันดีเทคไงอะแบบนี้ดีเทคได้เหรอ A ก็ไม่รู้ C ก็ส่งมาเหมือนก้อนปกติ A รับไปเฉยเลยอย่างนั้นเหรอทำไงcollision detection ทำไงสิ่งที่ A ทำคืออะไรย้อนกลับไปที่ A ก้อนข้อมูลของ A ก้อนข้อมูลของ A นะครับจะต้องถ้าเราบอกว่าส่งด้วยพลังงานใช่ไหมแพร่เข้าไปในสายเนี้ยจะต้องยาวมากพอถึงแม้ว่าก้อนข้อมูลมันอาจจะเสร็จไปแล้ว
แต่ณตอนเนี้ยมันยังต้องแพร่สัญญาณอยู่จนมันวนกลับมาถึงฝั่งตัวมันเองแสดงว่ามันต้องส่งให้ยาวมากพอเท่าที่1แลน1เซกเมนต์ของ1เน็ตเวิร์คเนี้ยทำงานได้เพื่อถ้าเกิดมีเครื่อง C ส่งออกมาแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันยังยาวอยู่ถูกปะมันยังกำลังส่งอยู่เพราะถ้าขณะที่มันกำลังส่งอยู่เกิดมี C ส่งออกมาแล้ว C เช็คว่าว่าง C เช็คว่าว่างแสดงว่าอะไรแสดงว่า C ยังส่งมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเลยมาถึง A ด้วยนึกออกปะมันจะยังชนกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองทำให้ A detect ได้เอาชนอยู่นี่ว่าและเรากำลังส่งอยู่เพราะมันเลยรู้ว่าชนกันมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยชนกันนะมันยาวไปจนถึงหน้าบ้านมันเองไปจนถึงตัวมันเองมันถึงได้รู้ว่าเนี่ยอ้าวเฮ้ยมีคนสวนกับเราอยู่นี่นะเกิด collision detect ได้ไม่ได้แก้อะไรเลยนะแค่ให้มันรู้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ A กับ C ด้วยเพราะถ้ามีคนรู้ว่าเกิดการชนกันอย่างสมมุติ B ได้ยินก่อนเพราะตอนนี้มันกำลังยาวมาถูกป่ะแล้วมันมาถึง B ด้วยมันบวกกันจาก5โวลต์5โวลต์เป็น10โวลต์ตัวอย่างนะ5โวลต์5โวลต์เป็น10โวลต์ปุ๊บถึง B ด้วยถูกป่ะ B รู้ว่าเกิดชนแล้ว B จะแจมด้วยซิกแนลลงไปอีกมีแจมมิ่งซิกแนลใส่ลงไปอีกเอาให้เละเผื่อ A ไม่รู้ตัวพันใส่เข้าไปอีกพันทุกคนจะหยุดหมดเลยรวมทั้ง A ก็จะดีเทคได้ด้วยว่าเนี้ยกำลังส่งอยู่เลยมีแจมมิ่งซิกแนลใส่มาหามันแสดงว่ารู้แล้วว่าชนข้อมูลที่เราส่งอยู่นะตอนนี้พังแน่ๆมันอาจจะไม่ใช่ A คนเดียวด้วยมันอาจจะมี X Y Z ที่กำลังส่งอยู่ด้วยที่เช็คมาว่าว่างเหมือนกันมาพร้อมกันทันปะเข้าใจนะเข้าใจนะcollision detection ต้องทำแบบนั้นคือจริงๆไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยแค่ยืดไปให้ยาวขึ้นเท่านั้นเองคือส่งเฮ้ยมีคนสวนมาปุ๊บไอ้ที่เรากำลังส่งอยู่ตอนนี้มีคนสวนกลับมาแสดงว่ามันชนกับเราแน่นอนไม่ตรงไหนก็ตรงไหนสักจุดนึงแหละถูกปะแต่ถ้าเราบอกส่งปุ๊บมันหมดแล้วข้อมูลถึงหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ถ้าเราบอกเฮ้ยผักภาระไปให้ transport layer เป็นคนจัดการต่อหลังจากนี้เดี๋ยวรีทรานสมิทกันเป็นวันเดี๋ยวรีทรานสมิทเดี๋ยวรีทรานสมิทต่างคนต่างรีทรานสมิทกันอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยต้องยืดไปให้ยาวมากพอที่มีใครชนมามันจะมากลับมาถึงตัวมันเองได้รู้แล้วเอ้ยมีสัญญาณคนอื่นมาถึงเราแสดงว่ามีชนแล้วนั่นคือ detection ปะถ้าเรารู้กระบวนการมันน่ะไม่ต้องจำเลยปะหลักการมันน่ะจะถามเฮ้ยจริงๆมันคืออะไรโอ้มันมีกระบวนการทำ exponential random back off กลับไปเริ่ม run start ใหม่ไอ้นั่นลงไปในดีเทลถามมันทำไงมันก็สุดท้ายมันก็จะกลับไปที่คณิตศาสตร์อีกอะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะมีสมการกลับมาอีกเพราะเราไม่ต้องลงไปถึงขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะเอาเร็วๆเดี๋ยวไม่จบงั้น collision detection กับ collision avoidance ต่างกันตรงไหนเนี่ยพอไอเนี่ยมันก็คณิตศาสตร์อะกลับไปเนี่ยพอเห็นอัลกอริทึมเป็นซูโดโค้ดมาแบบนี้ปุ๊บสุดท้ายเดี๋ยวจะวนกลับไปที่คณิตศาสตร์ทันทีต่างกันยังไงความต่าง CD กับ CA ดีเทคได้กับหลีกเลี่ยงแล้วทำไมในแลนเราไม่ใช้หลีกเลี่ยงอะในสายอ่ะทำไมไม่ใช้ collision avoidance จะได้ไม่ชนเพราะมันดีเทคได้มันก็เลยใช้ดีเทคเอาแล้วทำไมไม่เลี่ยงไปเลยไม่ให้มันชนไปเลยหมดเรื่องหมดราวเพราะอะไรฮะเพราะอะไรทำไมมันเอ้าก็ในเมื่อรู้ว่าจะชนก็เลี่ยงดีกว่าดีเทคถูกปะถ้าเอาเข้าจริงๆเลี่ยงอะดีกว่าดีเทคเพราะดีเทคอะรู้แล้วว่าชนแน่ๆก็ทำยังไงไม่ให้ชนไม่ให้สูญเสียซะดีกว่าไหมไม่ใช่ชนแล้วก็เรียกปอเต็กตึงมาชนแล้วก็เรียกร่วมมาเพราะอะไรทำไม
ราบอกไอ้ collision avoidance ใช้ที่ไหนนะใช้บนไวเลสใช้บน Wi-Fi ดีเทคไม่ได้นั่นคือ ปัญหาที่1ถูกป่ะว่ามันดีเทคไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในสายมันยาวมากพอไม่ได้เพราะมันแพร่อยู่ในอากาศตลอดเวลาท่านคนคอนโทรลคือใคร collision avoidance ใครเป็นคนจัดการใครเป็นคนหลีกเลี่ยงไม่ชนcollision avoidance คือใครใครเป็นคน avoid ให้ก็ access point นั่นแหละก็ access point เป็นคนควบคุมการคอนโทรลของการรับส่งทั้งหมดถูกป่ะงั้นใครจะส่งต้องวิ่งมาถาม access point ก่อนยังไม่ได้ส่งนะแค่วิ่งมาถามว่าจะขอส่งก็แค่มาจองก่อนถ้า access point บอกไม่ว่างกลับไปนั่งรอใหม่แต่ถ้า access point บอกโอเคว่าง access point เคลียร์เส้นทางให้เลยทุกคนหยุดนะจะมีคนส่งแล้วคนนั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการส่งมันไม่ใช่อยู่ๆส่งออกมาเลยไม่ใช่เห็นว่างปุ๊บดัน data ออกมาทันทีมันก็หลีกเลี่ยงแต่ปัญหาของมันคืออะไรมันช้ากว่าปะถูกปะเพราะมันมีกระบวนการในการที่จะต้องคุยกับ access point ก่อนแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยเราไปสั่งสวิตช์ก่อนว่าเฮ้ยทุกคนหยุดนะเราจะส่งมันเสียเวลาบนสายนะแต่ถ้าปล่อยให้ในอากาศเนี่ยมันดีเทคไม่ได้เนี่ยมันอยู่ๆต่างคนต่างส่งออกมาเนี่ยพังโอเคมีอะไรอีกเนี่ยบนสายบนไวเลสจริงๆมันมีหมดแหละนี่มีไวแม็กด้วยโอ้โหเซลลูลาร์พวกนี้อาจารย์ข้ามไปหมดเลยใช่ปะมีปะอาจารย์พูดถึงปะพวกสัตว์ไลท์นู่นนี่นั่นจริงๆมันเรียนได้อีกวิชาหนึ่งอะเอา VLAN ก็มีนี่ในทฤษฎี Virtual LAN เรียนในแลบมาเยอะแล้วใช่ป่ะไม่ต้องมาดูแล้วท่อนถัดไปอ้าว Network Layer มี issue มีประเด็นอะไรไหมเราทำแลบมาเยอะแล้วล่ะพี่ว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วมั้งมีป่ะมีประเด็นอะไรไหมเกี่ยวกับ Network Layer Routing Table โอ้ทำมาเพียบเลยใช่ป่ะน่าจำแม่นแล้วอ่ะ routing table นี่ IP address อย่างเงี้ยแบ่ง subnet อะไรทั้งหลายแหละนี่แกล้งลืม vsig ไปนะนี่แกล้งลืมไปแล้วนะเซตง่ายกว่าถูกป่ะจริงๆเซตบน vsig ง่ายกว่าอีกเนี่ยพอเดี๋ยวมีคนบ่นว่าเอ้ยมีซิกด้วยมีโฟด้วยปวดหัวตายเลยทำเราติ้งอันเดียวยังไม่รอดว่ามีซิกง่ายกว่าอีกใช่ไหมถ้าเซตอัพอ่ะมีอิชชูอะไรไหมมีประเด็นอะไรไหมในเฮดเดอร์หลักๆใช่ไหมถ้าข้อมูลสำคัญมันก็คือเฮดเดอร์แหละที่ต้องเข้าใจกระบวนการของการจัดการเมื่อกี้พี่ไม่ได้เปิดใน MAC address header ให้ดูป่ะถามมันต่างกันป่ะจริงๆมันก็เหมือนกันหมดอะข้อมูลสำคัญคือต้นทางกับปลายทางอะเมื่อกี้ MAC address ใช่ไหมมันก็มี source MAC address กับ destination MAC address พอมาเป็น IP address มันก็มี source IP address กับ destination IP address ที่เหลือมัน optional ทั้งนั้นถูกป่ะพวก service type identify protocol นั่นเป็นเรื่องกระบวนการการทำงานของแต่ละ layerว่าเลเยอร์นี้ทำอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างก็ใส่แต่ถ้าเราเห็น IPv6 เห็นป่ะ IPv6 ตัดไอ้พวกยิบย่อยพวกนี้ออกหมดเลยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยหายไปเยอะมากในตัว IPv6 เหลือแค่ source address กับ destination address หลักๆที่เราต้องดูนี่คือ IP address มั้ย v4 32 bit ถามบน transport layer header มันคืออะไรไอ้นี่เกี่ยวข้อสอบแล้วพอร์ตอะไรมันก็มีซอสพอร์ตกับเดสพอร์ตอะทำเน็ตปะล่ะถ้าทำเน็ตก็มีเน็ตพอร์ตเอามาใช้ถ้าทำเน็ตซอสพอร์ตจะใช้เน็ตพอร์ตถ้าทำเน็ตปะปกติเราบอกเอ้ยถ้าสมมุติเราไม่ได้ทำเน็ตมันก็จะเป็นซอสพอร์ตที่เราแรนดอมขึ้นด้วยตัวเราเองถ้าใช้ IP จริงสบายจบไม่ต้องมีเน็ตวิ่งกันด้วยพอร์ตนั้นเลยต้นทาง
ของเราเจนขึ้นมาปุ๊บไปหาปลายทางพอร์ต80ปลายทางตอบกลับพอร์ตไหนตอบกับพอร์ตที่เราเป็นคนเจนแต่ถ้าเราทำเน็ตปุ๊บเน็ตจะแปลงใช่ป่ะว่าซอสแอดเดรสนี้เปลี่ยนไปเป็นเบอร์ใหม่มันก็เลยมีเน็ตพอร์ตเพิ่มขึ้นมาแปะต่อท้ายไปนั่นคือเน็ตพอร์ตไปคุยกับปลายทางก็ตอบไปที่เน็ตพอร์ตนั้นแล้วค่อยเอาเน็ตพอร์ตนั้นมาดูในเน็ตเทเบิลอีกทีนึงมาค่อยแปลงกลับจำกระบวนการได้เนาะมีในข้อสอบนะในพาร์ทของแลบบอกเลยมันมีแน่ๆอยู่แล้วเพราะเราเรียนอยู่ไม่กี่เรื่องนี่มา NAT DHCP อะไรนะ ACL หลักๆถูกป่ะพอเราติ้ง OSPF อะไรนั้นไม่มีละไม่ได้ถามในพาร์ทของแลบนะในทฤษฎีอีกเรื่องนะงั้นในพาร์ทของแลบก็มีอยู่นั่นแหละก็นั่นแหละ NAT DHCP ACL หลักๆ3เรื่องแล้วก็รวมใช่ป่ะมันก็จะมีไอตัวแลบสุดท้ายที่มันรวมภาพรวมเล่ายาวเดี๋ยวไม่จบขึ้นทรานสปอร์ตใช่ไหมเน็ตเวิร์กเลเยอร์ค้นหาเส้นทางเบื่อแล้วใช่ป่ะฟังกันจนเบื่อแล้วส่วนใหญ่พวกเราจะชินกับไอตรงเนี้ยเพราะเราใช้เวลากับมันเยอะตอนเราทำแลบเราทำมันเยอะมันน่าจะคุ้นเคยกับไอตรงเนี้ยเยอะสุดละแต่ไอตอนข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเรามักจะลืมอันนึงก็คือเราไม่เอามันมาประกอบกันมันเลยไม่ส่งเสริมความเข้าใจกันทั้งสองฝั่งอ่ะพอทำเน็ตเวิร์กเลเยอร์เราก็จะรู้เราติ่งตรงแอดสแตติกเราดีฟอลต์เราโอ้โหแอดกันคล่องแคล่วเลยแต่สุดท้ายอ้าวเฮ้ยลงไปข้างล่างอ้าววีแลนอ้าวไม่ได้อ้าวลืมไปหมดเลยสุดท้ายปะพันเวลาเช็คก็เนี่ย5เลเยอร์ไล่เลยฟิสิคอลdata link ทำอย่าง VLAN เซตหรือเปล่าพอร์ตถูกไหมเสียบกันครบวงจรหรือยังใน2เลเยอร์ข้างล่างก่อนแล้วค่อย IP เซตอินเทอร์เฟซ VLAN ทำ routing ควรจะคุยกันได้หมดแล้วแล้วค่อยขึ้นข้างบนแล้ว transport อาจจะทำอะไรล่ะจะแปลงจะทำ NAT DHCP service ก็ว่าไป ACL มั้ยครับไล่ไปนะ transportอันนี้มีอยู่ในข้อสอบเลยตรงๆเพราะเราเน้นในครึ่งเทอมหลังนี่เราพูดแต่ทรานสปอร์ต connection less connection oriented ไอ้นี่เรียนมาตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วมั้งใช่ไหมพูดถึงมาตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้ว connection less connection oriented กระบวนการต่างๆไอ้นี่มันแค่ intro ใช่ไหมintro transport นี่ไม่ได้พูดถึง TCP นี่มันเน้นใน TCP เลยUDP คืออะไรนะทำอะไรบ้างยังเห็นภาพนี้อยู่เนาะภาพนี้ยังอยู่นะ5เลเยอร์ยังอยู่เหมือนเดิมแยกให้ออกนะตอนท่อนนี้วันในบทนี้มันพูดถึง transport layer ถูกป่ะ TCP UDP HTTP นี่ optional ใช่มั้ย UDPย่อมาจากอะไรก่อนดีวะฮะ UDP ย่อมาจากอะไร เปิดให้เจอแบบนี้นะเวลาสอบอะ จะหาเจอไหมนั่นน่ะมันคงไม่ถามนะว่าย่อมาจากอะไรฮะ กระบวนการมันทำยังไงมันบอกแล้วว่ามันเป็น connection less ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันไม่สร้าง connectionมันส่งเลยเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันจะต่ำมากนะ unreliable เลยไม่น่ามีความน่าเชื่อถือเลยด้วยซ้ำนะเอาแล้วจะใช้ไอ้โปรโตคอลแบบนี้ทำไมไม่ควรใช้ถูกปะว่ามันไม่น่าเชื่อถือเลยข้อมูลเราจะถึงไม่ถึงไม่รู้แล้วทำไมเรายังต้องมีโปรโตคอลนี้อยู่เพราะอะไรเล็กๆไม่สำคัญเอาแล้วส่งไปทำไมไม่สำคัญไม่สำคัญมากใครเป็นคนตีความว่าสำคัญหรือไม่สำคัญถ้าไม่สำคัญเราก็ไม่ต้องส่งดิเออถูกไหมถ้าเราบอกเอ้าข้อมูลเราไม่สำคัญเอ้าไม่สำคัญจะส่งไปทำไมอะไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าอย่างนั้น
ย่าตอบมาแบบนั้นนะว่าส่งข้อมูลที่ไม่สำคัญอ่ะทำไมต้องใช้ UDP แบนด์วิดต์น้อยไม่เช็คเยอะเน้นความรวดเร็วแต่ไม่ reliable รีทรานสมิทใหม่ได้ป่ะ UDP รีทรานสมิทใหม่ได้ไหมให้ตอบใหม่ในเมื่อมันไม่ reliable อ่ะมันจะรีทรานสมิทได้ไงอ่ะถูกป่ะถ้ารีทรานสมิทแสดงว่ามัน reliable แล้วดิว่าเฮ้ยส่งแล้วพังโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ่อมให้แต่อันนี้คือพังก็เรื่องของแกเหมาะกับข้อมูลแบบไหนเล็กไม่สำคัญใช่ไหมที่เราบอกไม่สำคัญสำคัญน้อยอนุญาตให้พังได้บ้างยอมรับได้ยอมรับไม่ได้อุดมคติมันหัวไฟเบอร์ละเรายอมรับกับการที่มันหายได้เช่นอะไรข้อมูลที่เรายอมรับให้มันหายได้ฮะข้อมูลอะไรสตรีมมิ่งข้อมูลสำคัญเลยเรื่องสำคัญเลยสตรีมมิ่งไงถูกปะเราดูบอลอยู่ออนไลน์เลยโอ้โหหายไปช่วงยิงประตูเลยแล้วอยู่ๆมันเข้าไปแล้วถามเฮ้ยเราจะกลับมาขอดูตรงไอแพ็กเกจที่หายไหมรีทรานสมิทไอ้ก้อนที่ยิงกลับมาหน่อยเหอะอยากดูอีกรอบนึงก็รอดูรีเพย์เลยถูกป่ะประกาศผลไปแล้ว The Mask Singer ปุ๊บหายไปช่วงนั้นถอดหน้ากากมาปุ๊บอ้าวอยู่ๆคนนี้มายืนหน้าเวทีแล้วอยากจะกลับไปดูตอนมันถอดอีกป่ะก็ไม่รู้สึกแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะอารมณ์มันไม่ได้แล้วตอนที่มันกำลังเปิดหน้ากากออกมาก็หลักการเดียวกันน่ะเพราะใน UDP จะใช้แบบนั้นเพราะอะไรเพราะมันต้องการความรวดเร็วไม่ต้องมานั่งสร้างใหม่สร้างคอนเนคชันสร้างโอ้โหกว่าจะได้ส่งข้อมูลทีนึงแม้เราดูไม่รู้เรื่องแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกว่าจะมันจะส่งข้อมูลได้ครับมันมีบางประเภทของตัวข้อมูลบางอย่างที่เราต้องการเรียลไทม์เนี่ยโดยเฉพาะเรียลไทม์มั้ยงั้นดูเฮดเดอร์ UDP เป็นไงก็ support dashboard total length check sum แล้วก็ data เลยไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะมากนี่ครับมันอันนึงที่อาจารย์พิชัยชอบออกข้อสอบก็คือเนี่ยไอ้พวก example ทั้งหลายแหล่พวกนี้ไปนั่งอ่านตะในหนังสือดูในหนังสือนะอย่าดูในสไลด์นะเพราะในสไลด์มันแค่เป็นบางตัวอย่างงั้นพันไปดูตัวอย่างให้หมดก็ตายแล้วล่ะเคยถ้าใครไม่เคยดูนะถ้าใครเคยถ้าไปดูก็ท้อแล้วล่ะตอนเนี้ยบอกเลยว่ามันเยอะมากคือประเด็นมันไม่ใช่ดูถ้าเราเก่งมากพอเราบอกเฮ้ยเรามองปุ๊บรู้เลยปุ๊บตอบแบบนี้แบบนั้นแล้วจบเลยโอเคไม่น่ามีประเด็นแต่พอดูอ่ะมันจะไม่เข้าใจหรอกมันต้องมีคำอธิบายด้วยต้องไปนั่งดูคำอธิบายด้วยนะว่ามันมายังไงไปยังไงไม่ใช่อยู่เอ็กเซอร์ไซส์มาปุ๊บเปลี่ยนตัวเลขปุ๊บใส่ไอ้นี่คูณกันแล้วจบมันอาจจะไม่จบแค่นั้นนะดูให้ดีนะโอ้ไอ้พวกนี้ดูไปเยอะแล้วเนาะเนี่ยอย่างเงี้ย example มาปุ๊บเห็นโจทย์มาปุ๊บดู solution เข้าใจเลยปะล่ะถ้าเข้าใจเลยก็ไม่มีปัญหานะอันนี้ตัวอย่างนะไม่ได้บอกให้ข้อนี้มีนะเว้ยเนี่ยตัวอย่างว่าเนี่ย TTP connection มันปุ๊บ 5,000 ไบต์ first number port อันนี้เบอร์นี้ sequence number เป็นนี้ครับเอ้ยถ้าเรามองปุ๊บเราอ่านจากตรงเนี้ย solution มันแล้วเราเข้าใจก็โอเคไม่มีประเด็นนะแต่มันจะมีคำอธิบายอยู่ป่ะเนี่ยข้างล่างพวกนี้มันจะมีคำอธิบายอยู่พันไปอ่านเพิ่มด้วยนะเฮ้ยหมดเวลาจริงด้วยอะไม่ต่อด้วยใครไม่เข้าช่วยไม่ได้ละนี่แหละที่เด็ดรอให้มันหมดเวลาก่อนมันจะได้ไม่อยู่ใน e-learning ใครไม่มาก็ซวยไปนะ
หมดยังนับเวลาให้หมดก่อนตัวอย่างพี่บอกตัวอย่างให้ฟังว่ามันประมาณก็ทำข้อสอบมาตั้ง3รอบแล้วไม่ใช่เหรอมิดเทอมไฟนอลมิดเทอมเนี่ยมันไม่ได้หนีจากในทฤษฎีนะถ้าในพาทฤษฎีไม่ได้หนีจากในหนังสือหรอกอาจารย์เขาไม่ถามนอกห้องเรียนอยู่แล้วขนาดถามในห้องเรียนยังไม่รู้เลยในแลบมันเคยมีในห้องเรียนไหมล่ะมันคือชีวิตจริงทั้งนั้นอะไรที่ตั้งอิชชูไว้ตั้งประเด็นไว้อะไปหาคำตอบบ้างหน้า